ขออนุญาตยืนนะครับเพราะว่านั่งเลยผมพูดไม่ได้ปิดไม่ใส่เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เพราะว่าท่านอาจารย์ชัยได้มีหนังสือไว้ที่ผมขอให้เชิญมาพูดหรือว่ามาเลคเชอร์ของเราบ้างในหัวข้อว่าสายตาของผู้นำในการเรียนจะมีต่อผู้เรียนยุคใหม่ผมจะมาพิจารณาดูนะคือผมดูประวัติของท่านส่วนใหญ่แล้วก็มาจากภาคราชการแต่ก็มีส่วนหนึ่งสัก 10% หรืออาจจะมากกว่าที่หน่อยซึ่งมาจากภาคธุรกิจเอกชนแต่ว่าฐานะตำแหน่งก็อยู่ในระดับที่ว่าจะสามารถขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สำคัญได้ทั้งนั้นเพราะสิ่งที่เราควรจะเรียนเราควรจะเรียนทฤษฎีว่าในฐานะที่เป็นคนที่มีส่วนที่จะก่อให้การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันมีหลักอะไรบ้างเผยว่าผมได้มาเรียนวิชานี้ผมไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดอยู่3เดือนนะผมไปเรียนอยู่5วิชาอันนี้วิชานี้เป็น1ใน5วิชาที่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยครับทฤษฎีที่เขาสอนที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยที่ผมไปเรียนเป็นทฤษฎีที่เขาไปศึกษาจากประสบการณ์ของผู้บริหารทุกระดับทั้งภาคเอกชนและทั้งภาครัฐบาลรวมทั้งของนักการเมืองระดับนายกรัฐมนตรีระดับประธานาธิบดีระดับรัฐมนตรีสำคัญในการแก้ปัญหาชาวบ้านและเขาก็ทำการวิจัยศึกษากันเยอะมากนะครับก็ตำราที่ผมจะใช้ที่จะจะพูดในวันนี้จะใช้อธิบายในวันนี้เป็นตำราสามเล่มนี้ซึ่งเล่มแรกเนี่ยก็โปรเฟสเซอร์โรนัลด์ไอเฟตส์แล้วก็ร่วมกับโปรเฟสเซอร์ลินสกี้ส่วนประชอเนี่ยผมไม่รู้จักผมรู้จักที่ว่าสองคนแรกเพราะว่าสองคนนี้คือผมเรียนกับไอเฟตส์และผมก็เรียนกับมาที่ผมเรียนกับโรนัลด์และผมเรียนกับมาที่เพราะสามเล่มนี้คือที่เราใช้เป็นเท็กซ์ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยครับประกอบกับตำราอีก8เล่มถ้าเผื่ออีก8เล่มของตำราของใครนี่คือตำราที่เขาศึกษาเรื่องนี้กันนี่คือพวกโปรเฟสเซอร์ต่างๆอาหารอะไรต่างๆไม่ใช่คนเดียวแล้วก็จะเขียนตำราพวกนี้ซึ่งท่านสามารถที่จะหาอ่านได้แล้วก็จะซื้อที่ไหนได้อย่างไรเนี่ยท่านก็คนที่เป็นมันจะขึ้นมาผมไม่อยากเพราะมันเขียนไม่ไหวมันรายละเอียดว่าพิมพ์ที่ไหนพอต่อทำลายอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะใครรู้ผู้แต่งแล้วก็หนังสือท่านสนใจเรื่องไหนถ้าท่านอยากอ่านเองก็ไปแล้วก็จะอ่านอันนี้คือสิ่งที่เราต้องอ่านประกอบเพราะผมก็จะให้ดูหน้าโปรเฟสเซอร์สองท่านที่เป็นวอร์ดิโอเรนในการสรุปประเด็นจะเป็นทฤษฎีในปัจจุบันนี้คนนี้คือลิสกี้คนนี้คือไอเฟนบุคคลสองคนนี้นอกจากว่าเป็นคนเขียนทฤษฎีแล้วก็สอนแล้วก็รายมีชื่อที่มาในอัลบั้มนะก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทเป็นที่เชื่อถือของโลกเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าลิสกี้นี่ได้รับเชิญให้เป็นเจรจาท่านทั้งหลายคงจะพอจะทราบโปรเทสอังกฤษเนี่ยเขาทำสงครามกันที่ไอร์แลนด์ที่เกาะไอร์แลนด์เนี่ยก็มีเป็นประเทศไอร์แลนด์เนี่ยดูทางเหนือเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษคนประเทศอังกฤษทั้งหมดเนี่ยนับถือศาสนาโปรเทสแตนต์นะครับทีนี้ที่นอร์ทไอร์แลนด์เนี่ยคนเขานับถือศาสนาโปรเทสแตนต์อยู่จำนวนเกือบครึ่งแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องศาสนาโปรเตสแตนต์คือพวกที่เป็นโปรเตสแตนต์เนี่ยเขาก็อยากอยู่อังกฤษเป็นพวกที่เป็นคาทอลิกเขาก็อยากจะอยู่กับสาธารณรัฐไอร์แลนด์นะซึ่งเป็นเกาะเดียวเพราะพวกนั้นนับถือคาทอลิกเขาก็จะมีสงครามมาตลอดถ้ารู้จักไอไอนะไอริชไอไอ
เป็นสงครามที่รบยิงกันยิงกันหนักกว่าที่ปากใต้นะครับคือผมไปดูผมไปดูก็ยิงกันตรงไหนบ้างเขาจะเก็บร่องรอยไว้เขาระเบิดจะยังไงก็ยิงยังไงเขาเก็บไว้นักศาสนาจรอยู่ร้อยกว่าปีนะครับยิงกันมาแต่ว่าในที่สุดก็มีมูลนิธิที่เป็นกลางซึ่งเห็นว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยอาสาไปเจรจาให้เกิดการปรองดองเกิดขึ้นแล้วก็มูลนิธิที่เป็นกลางอันนั้นก็เลยเชิญโปรเฟสเซอร์มาตีนิกี้เป็นคนเป็นเจรจากับกลุ่มต่างๆซึ่งรวมทั้งเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเจรจากับรัฐบาลของสาธารณรัฐไอร์แลนด์และก็กลุ่มโปรเตสแตนต์ที่มีอาวุธกับกลุ่มแคทอลิกที่มีอาวุธประชาชนก็มีกองทัพของประชาชนยิงกันเองคนยิงกันเองยิงกันมั่วด้วยนะก็ในสุดก็เจรจาสงบสุดท้ายตอนนี้ไม่ยิงกันแล้วเห็นไหมว่ากำลังเจรจากันว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไงเพื่อจะตามที่ข้อตกลงแต่ว่าไม่ใช่ริสกี้เจรจาคนเดียวเขาเจรจาหลายคนแล้วเขาปิดเป็นความลับในการเจรจาเมื่อเซ็นสัญญาสันติภาพเรียบร้อยแล้วว่าเลิกยิงแล้วเลิกแล้วต่อกันจะไม่มีการยิงกันอีกแล้วเขาก็เลยเปิดเผยชื่อว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้เจรจาในความสำเร็จครั้งนี้ริสกี้เป็นคนหนึ่งและหัวหน้าเจรจาใครรู้ไหมครับก็คือบิลคลินตันผมพูดแล้วในสภาผู้แทนราษฎรนับความกันนะลาวเป็นแค่ว่าครับคนที่จะเจรจาในความแตกแยกมันต้องมีคาริสมาต้องมีคาริสมาแปลเป็นไทยยากมากผมเลยพูดในสภาว่าผมเรียกว่ามีคุณอุชาพิการหรือคุณปานวาสนาเลยนะคือเป็นคนที่มีทั้งเสน่ห์มีทั้งบารมีมีหลายอย่างที่สามารถจะโน้มน้าวติดใจคนอื่นให้เชื่อถือได้ก็จะเป็นคนประเภทนั้นนี่คือลิสกี้โปรเซอร์ไฮเฟตถ้าจะเห็นว่ากรีกเนี่ยใช้นโยบายพ็อปปิสโพลิซีและจนกระทั่งว่าประเทศเองย่อยยับไม่มีประเทศไหนในยุโรปที่ย่อยยับเท่าประเทศกรีกผมไปอยู่ที่กรีก7วันก็ไปดูความย่อยยับของกรีกมา3เดือนที่แล้วผมอยู่7วันเห็นความย่อยยับเพราะว่านโยบายของรัฐบาลคือพรรคการเมืองมันจะเหมือนกันนะครับคือมาก็แข่งขันกันให้ประชาชนเพื่อจะขอคะแนนเสียงก็จะทำนโยบายแล้วก็แข่งให้ประชาชนในประเทศกรีกรัฐบาลแข่งกันยากชาวบ้านไม่เป็นกล้าเพราะคนหนุ่มคนสาวในประเทศกรีกตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาไม่มีใครคิดที่จะทำเส้นกลอยที่คิดว่าจะไปสร้างงานขึ้นมาแล้วไม่มีที่เรียนหนังสือทั้งหมดเรียนเพื่อจะไปเป็นลูกจ้างหรือกล้าเพราะรัฐบาลจะเปิดรับทุกปีเพื่ออาชีพประชาชนแล้วก็ให้เงินสูงให้เพนชั่นสูงให้เราสูงทุกอย่างดูแลอย่างดีมากเขาแข่งกันพอไปยึดตังมาแล้วมาทำเนี่ยก็ในที่สุดก็คือเป็นหนี้เป็นสินลดลงตัว 160% ของรายได้ประชาชาติเป็นหนี้ในสุดก็ประเทศก็ล้มละลายไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ต้องการเข้าไปหา IMF ช่วยให้ ECB European Central Bank ช่วยแต่พวกนั้นก็ไม่ช่วยง่ายๆหรอกเพราะว่ายื่นเงื่อนไขแบบที่เขาตามมาเราเมื่อปี2040คือว่าคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องไล่ข้าราชการออกเพราะคุณยากว่ามันไม่มีอะไรทำงานนั่งแต่งเล็บอยู่เฉยๆถ้าไปคุยดีคุยใจมานอนหนาวเฉยๆแล้วก็เบิกเงินแล้วไม่มีงานทำเช้าวันต้องไล่ออกประมาณ80คนนะแล้วก็ตัดเงินเดือนออกมาประมาณ 30% อะไรทั้งหมดนี้และในสุดก็คนเดือดร้อนคนก็ตกงานเยอะมากแล้วคนก็ที่อยู่เนี่ยรายได้ก็ลดลงไปประมาณ 30% คนก็เดินกระบวนทุกวันเลยเดินกระบวนทุกวันไม่ยอมที่จะรัฐบาลทำอย่างนั้นเดินกระบวนเผาตึกเผารถเมล์เผาอะไรตลอดไม่สามารถรัฐบาลไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เลยเชิญโปรเฟสเซอร์ไอเฟตไปแต่แอร์ก็สุดท้ายว่าทำยังไงซึ่งท่านก็จะมีวิธีการที่ท่านรัฐมนตรีทำได้จุดสมบูรณ์แล้วก็ให้เปลี่ยนนายกมนตรีก็ในสุดก็ไอเอ็มจึงให้เงินช่วยก็ดีขึ้นมานิดหน่อยตอนนี้นะครับก็ดีขึ้นมานิดอันนี้คือประวัติของผู้ที่คิดจะดีหลังนี้ว่าเขาเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าเขาคือคนเขียนตำราเนี่ยมันก็มีหลายอย่างคือว่าบางคนก็วิจัยโดยการนั่งในห้องสมุดแล้วก็เราใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็คำนวณก็เลขต่างจำเรียนพวกผมเคยจบปริญญาตรีใหญ่เองผมทำอย่างนั้นเก็บข้อมูลนะแล้วก็คำนวณตัวเลขทำให้ปฏิสิทธิ์พิสูจ
นายโปรดิซิเราก็ทำไอ้นั่นเราเปลี่ยนวิชาเศรษฐศาสตร์เราก็ทำแต่วิชานี้เป็นวิชาการโพลิติกันไซด์และการเมืองมีโปรเฟสเซอร์ที่โปรเฟสเซอร์ด้านโพลิติกันไซด์และโพลิติกส์ซึ่งเป็นคณะที่ความแยกของคณะเพื่อให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะต้องใช้วิธีจะทำนั่นทำไปใช้นักศึกษาต่างๆก็ต้องโรมิงก็ต้องไปทั่วโลกแล้วไปศึกษาประสบการณ์ต่างๆเราเรียกทฤษฎีเขาว่าเป็นทฤษฎีที่ให้ทฤษฎีแล้วก็เป็นทฤษฎีที่สรุปมาจากการปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกทั่วโลกแล้วมันได้ผลเราได้สรุปเป็นทฤษฎีครับนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้มันมีรูปที่รอวันนี้อีกรูปคนนี้รอคนวันนี้รอผมก็ที่ผมก็ได้ปรึกษาเรื่องเขานะว่าวิธีแก้ปัญหาสารภาพใต้ว่าไงเดี๋ยวเราตอนท้ายจะเรียนเลยนะผมเพิ่งไปเรียนมาเพื่อนพวกอะไรผมไปเรียนสามเดือนในออกตัวเบอร์ตุลาพฤศจิกาแล้วก็กลับมาประชุมสภาให้เราไปเรียนใหม่เรียนภาษาภาษาเชิญอันแรกเลยนะครับอันแรกนี่ที่จะต้องทำความเข้าใจกับพวกเราคือว่า4ล้านปีมาแล้วตามที่เรคคอร์ดที่เราพอจะหาได้ที่มนุษย์เนี่ยยังโรมมิ่งกลุ่มเล็กๆแล้วก็มาอยู่ที่มูฟไปเรื่อยๆล่าสัตว์เพื่อที่จะเลี้ยงชีพตัวเองนะและมนุษย์ก็จะใช้วิสดัมอันดาและความฉลาดของตัวเองการคิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่หรือว่าปัญหาในการล่าสัตว์ระยะแรกเนี่ยมันจะคิดเครื่องมือขึ้นวิธีดักสัตว์ขึ้นอะไรต่างๆมาอันนี้เป็นวิสดัมไม่มีตำราเลยหรอกคิดเองเมื่อคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยก็ปฏิบัติปั๊บลูกหลานเห็นว่าดีขึ้นลูกหลานก็เอาวิธีการนั้นมาปฏิบัติต่อๆกันมาก็พาสดาวต่อๆกันมานะพาสดาวต่อๆกันมาจนกระทั่งว่าโดยที่ว่าไม่มีการบังคับนะการพาสดาวแล้วการปฏิบัติต่อๆกันมาเนี่ยก็เห็นว่ามันทำแล้วมันดีขึ้นแล้วทุกคนต่ออย่างก็ตามๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการบังคับในยุคแรกๆ no authority ไม่มีการสั่งการว่าเองก็ทำอย่างนั้นเองก็ทำอย่างนี้ทุกคนเรียนรู้จากวิสดัมของบรรพบุรุษเอ็นเซเซอร์แล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนประมาณ 14,000 ปีที่แล้ว 14,000 ปีที่แล้วมามนุษย์ก็เริ่มเซตดาวเพราะว่าได้เรียนรู้เยอะแล้วได้เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์เอาสัตว์เนี่ยมาเลี้ยงไม่ให้มันหนีไปไหนแล้วก็รีดน้ำนมมันกินหรือว่าข้าวมันกินก็เลยเซตดาวก็สร้างบ้านที่อยู่อาศัยจะอยู่กันเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเมื่ออยู่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีหัวหน้านะจะต้องมีหัวหน้าและการคิดค้นเพื่อที่จะให้มีเซนส์สตีนิ่งนอมหมายความว่าระเบียบแบบแผนในการที่จะอยู่รอดได้เช่นว่าสร้างบ้านยังไงนะเพื่อมาไม่ให้โดนฟ้าดูดฝนสถานที่ยังไงควรจะเลือกที่จะสร้างบ้านเพื่อไม่โดนฟ้าดูดฝนอันนี้เป็นวิสัยสร้างบ้านลักษณะไหนแต่งตัวยังไงเพื่อไม่ให้มันหนาวหรือถ้าเบื่ออยู่ในร้อนก็แต่งตัวยังไงไม่ให้มันร้อนจัดอันนี้ก็เป็นความคิดอาหารควรจะกินยังไงให้มันปลอดภัยควรจะย่างก่อนไหมควรจะทำให้สุกก่อนไหมเพราะสิ่งพวกนี้นะครับภาษาพูด1รูปแบบของที่อยู่อาศัย1รูปแบบของเครื่องนุ่งห่ม1นะครับรูปแบบของอาหารการกินพูดแล้วนะอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มบ้านนะครับทั้งหมดรวมทั้งภาษาเหล่านี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานานนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เห็นว่าคนรุ่นเก่าทำอย่างนั้นแล้วมันดีชีวิตเขามีความสงบชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็ทำต่อกันไปปฏิบัติต่อกันไปนานๆเราเรียกอันนั้นว่า culture หรือวัฒนธรรมนะถ้าเผื่อมีพิธีรีตองวัฒนธรรมอันนั้นก็เรียกว่าประเพณีจะมีพิธีรีตองมีเส้นไหว้มีต้องแห่กระบวนกันอะไรอย่างนั้นก็เรียกประเพณีประเพณีคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมครับแล้วก็เกิดคัลเจอร์นองรูปแบบเห็นว่าในแต่ละเผ่าแต่ละหมู่แต่ละชนชั้นเนี่ยชนชาติเนี่ยจะมีรูปแบบบ้านของตัวเองเครื่องแต่งกายของตัวเองอาหารการกินของตัวเอง
มันก็เกิดสิ่งเหล่านี้ในระยะหลังเมื่อตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีออโตริตี้เพราะว่าต้องมีผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนก็จะแนะนำควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้เพื่อสังคมที่ตนเองอยู่ในสังคมก็ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยevolution หรือวิวัฒนาการที่เกิดมาโดยการใช้วิสดัมของเอ็กเซสเซอร์ของบรรพบุรุษแล้วจะกลายมาเป็นนอมของวัฒนธรรมที่อยู่ในแต่ละกลุ่มชนต่างๆเนี่ยพัฒนาการจากนี้เขาเรียกว่า adaptive development หรือภายใต้การนำ adaptive leadership ครับแล้วก็อันที่สองครับ adaptive leadershipแปลว่าอะไรอันนี้ติดไว้ชื่อแปลว่าผู้นำในการก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะทิ้งในทิศทางที่ดีขึ้นประมาณนะผู้นำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นผู้นำที่จะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับคนอื่นรวมตัวเองนี่คืออันนี้ติดไว้เยอะแต่เป็นบุคคลเราเรียกอันนี้ติดไว้เยอะแต่ความเป็นผู้นำจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นก็เรียกว่าคนนั้นมี adaptive leadership มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้อง trace back ไปเลยไปวิเคราะห์กับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะใช้ทางชีววิทยาว่าโดยการพัฒนาการที่เรียกกันว่า evolutionary biology biology ในส่วนนี้ได้พิสูจน์เห็นว่ามนุษย์เนี่ยที่มันมีวัฒนาการของมันมีอะไรเป็นที่ดีขึ้นต่างๆมันเกิดจากอะไรเกิดจากพลังงานของ DNA DNA มีการปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเอง3อย่าง DNA 1 DNA เนี่ยมันจะพิจารณาว่าอะไรบ้างที่มันต้องพิเศษที่ต้องรักษาความเป็นของพันของมนุษย์มันต้องพิเศษอะไรบ้าง DNA แล้วมันก็อันที่2มันพิจารณาว่าDNA ตัวไหนบ้างที่ไม่มีความจำเป็นแล้วสำหรับที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ว่ามันจะ discard ที่เราเรียกว่าทิ้งผ้าการที่ไอการเปลวผ้า discard มันก็สลัดทิ้งไปเลยอันที่สองเพราะอันที่สาม DNA ที่เหลืออยู่มันจะเกิด rearrangement มันมีการปรับปรุงตัวของมัน DNA ที่เหลือด้วยเหตุนี้มันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทั้งในร่างกายมนุษย์และสมองของมนุษย์เราถึงไม่มีหางไงหางเราถึงหายไปขาเรายาวขึ้นนี่มันเป็น DNA arrangement หลังจากดิสคัทบางส่วนออกไปแล้วที่ไม่มีความจำเป็นต้องมีหางเพราะดิสคัทส่วนนั้นออกไปที่จำเป็นเช่นสมองเราต้องมีคลื่นมากขึ้นมันก็พัฒนาใน DNA ทำให้เราฉลาดขึ้นเพราะนี่คือวิวัฒนาการของมนุษย์เพราะการพัฒนาการของ DNA arrangement ในโครโมโซมของเราจะมี DNA เยอะจะเป็นตัวแต่งเลยนะครับจะเป็นตัวกำหนดอะไรต่างก็นี่คือวิวัฒนาการของมนุษย์มันถึงมาได้ในปัจจุบันนี้เพราะการทำงานของ DNA arrangement กันใหม่นะครับอันต่อไปครับอันที่สามนะอันนี้ผมเขียนได้ว่าอันที่ leadership ที่แท้ก็คือความสามารถในการนำประชาชนร่วมกันแก้ปัญหาที่ท้าทาย challenge นะครับเพื่อทำให้สังคมนั้นเดินขึ้นรุ่งเรืองขึ้นหรือฟื้นฟูขึ้นไรนะครับนี่คือความหมายของแต่เราต้องจำเอาไว้ว่ามันเกิดจากการปรับปรุงของตัว DNA ในมนุษย์เรานะมันเดี๋ยวจะดูชาติต่อไปนะครับว่ามันปรับปรุงได้มากน้อยแค่ไหนจนถึงปัจจุบันนี้ DNA ของเราเมื่อทางการแพทย์ทางการไบโอโลยีก็เข้าไปพิสูจน์แล้ว DNA ของเราเนี่ยกับ DNA กับ DNA ของลิงเจมินซีเนี่ยเหมือนกัน 98% จนถึงปัจจุบันพัฒนามาเป็นล้านปี DNA ของเรากับลิงเจมินซีนี่เหมือนกัน 98% เพราะฉะนั้นที่เปลี่ยนไปที่ดิสขาดไปที่ทิ้งไปมีแค่ 2% แค่ 2% เพราะอันนี้มันบอกอะไรบอกว่าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงช้าจะเปลี่ยนแปลงช้ามากเป็นล้านปีเราเพิ่งเปลี่ยนแปลง DNA ของเราแตกต่างจากลิงเจมินซีแค่ 2% นะแค่ 2% ทำให้เราเจริญมาถึงขนาดนี้ก็แค่ 2% นะเราเจริญ
ตามเรียนเต็มที่มากไปผู้ประจันจัดทำเป็นแพร่ก็ยังดีแค่สองแต่สิ่งที่มันจะบอกเราคือข้อที่สองคือว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆของมนุษย์เนี่ยมันจะคอนเซอร์เวทีฟมนุษย์ส่วนใหญ่จึงมีสองอย่างมนุษย์ส่วนใหญ่คือว่าต้องการความก้าวหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็รักษาตัวเก่ามีทั้งคอนเซอร์เวทีฟและโปรเกรสซีฟต้องการความก้าวหน้าแต่ว่าส่วนใหญ่ขอรักษาของเขาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำที่ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองจะต้องคิดอื่นใหม่ต้องจำไว้ในใจว่าสมาชิกของตัวเองที่เป็นประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงได้คนส่วนใหญ่เป็นคนเสื่อมเพราะเป็นธรรมชาติในร่างกายก็แม้แต่ DNA ก็ยังเป็นคนเสื่อมอีกแล้วตัวก็เป็นคนเสื่อมอีกก็ใครที่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรแรกนี่ก็จึงจะเฟลเลียร์ลุกเหลวเป็นผู้นำต้องคิดเรื่องนี้เป็นผู้นำต้องคิดเรื่องนี้ด้วยว่าอย่าแรดอีกแล้วอย่ารุนแรงอย่าหวานต้องค่อยๆเปลี่ยนเพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนเสื่อมดีไปเลยชิไม่ว่าเขาต้องการความก้าวหน้าดีกว่าส่วนใหญ่ลึกๆแล้วเขาพิสูจน์ของเก่าไปหมดเราธรรมชาติมาเป็นอย่างนั้นเป็นล้านปีจะพิสูจน์ไม่ได้ถ้าข้าวไม่แปลกเป็นธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น change เพราะฉะนั้นเราให้ยึดถือแองเกอร์เนี่ยแปลว่าสมองเลยนะแต่ว่าในตำราทางรัฐศาสตร์ก็คือว่าให้ยึดถือไว้ก่อนเราจะเปลี่ยนแปลงอันใดในสังคมในองค์กรของเราให้ยึดถือให้คำนึงถึง value คุณค่าที่สังคมนั้นเขาให้มาก็ไม่เปลี่ยนง่ายๆนะคนใน value ก็คืออะไรก็ตามที่เขาคิดว่ามีความสำคัญสำหรับชีวิตของเขานั่นคือ value คืออะไรก็ตามที่เขาเชื่อ what is wrong what is right ที่เขาเชื่ออย่างนั้นอย่าไปเปลี่ยนก็อย่างรัสติกลี่ไม่ได้เปลี่ยนก็คือความรวดเร็วไปเพราะว่าเปลี่ยนแปลงได้นะความเชื่อคนความเชื่อในประเทศยุคปัจจุบันเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างเยอะๆเวลาเรียนใจเรามันเปลี่ยนยากนะเราต้องผู้นำเป็นลีดเดอร์ต้องมีเทคนิคและต้องละเอียดอ่อนอีกถึงจะเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนคนได้นะครับ value และ competency competency ก็คือว่า what we are good for กูเก่งเรื่องอะไรทุกคนมีความภูมิใจในความเก่งของตัวเองก็เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรจะเป็นกระตุ้นกระเทือนเขาเขาเก่งเขาเด่นเขาเพราะว่าเขาถนัดในด้านนั้นเขามีชื่อเสียงเขาโด่งดังในเรื่องนั้นเราไปเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ซีของเขาเนี่ยเขาก็จะต่อต้านทันทีเพราะว่ามันเสียความเป็นเขาไปความที่เขาเคยดีต้องกำหนดแวลูและคอมพิวเตอร์ซีต้องกำหนดไว้ก่อนสองอย่างยังมีหลายตัวครับเดี๋ยวค่อยเรียนเดี๋ยวค่อยเรียนนะ next อันแรกผู้นำต้องจำอย่างนี้ผมพูดไปก็ต้องการให้พวกเราจำในฐานะที่เป็นผู้นำจำว่าคอนเซอร์เวทีฟนะเราต้องพยายามให้รู้ที่สิบในคำนึงถึงว่าคนส่วนใหญ่ก็คอนเซอร์เวทีฟต้องรอบคอบต้องค่อยๆทำแต่ใจร้อนแต่รัสติกลี่อันที่สองที่ต้องจำไว้คือเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าเซ็กชวลรีโปรดักชันนะการผสมพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกรอบคอบมาได้ง่ายเวลาไข่กับสเปิร์มของคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยผสมกันเนี่ย DNA เนี่ยเขาเรียกว่า genetic variation เนี่ยมันจะทำงานของมันโดยการทดลองแล้วทดลองอีกเพื่อจะเลี้ยงเอ็มบริโอที่ผสมกันให้รอดได้มันทดลองแบบรุ่นทดลองแบบนี้กันไหนมันทดลองไปทดลองมาแล้วมันล้มเหลวเป็น1/3ที่สำเร็จเพศตรวจสอบ12/3ในบรรดาผู้หญิงทั้งโลกที่ตั้งท้องเนี่ยแพ้ที่1/3นี่คือข้อมูลขนาดหลังจากมีเอ็กซ์เพอริเมนต์แล้วเฟลเลียร์1/3ที่ซักเซสพูดได้2/3ที่ท้องแล้วพ่อทำให้พวกเราตอนเอ็กซ์เพอริเมนต์เพราะผู้นำจะทำอะไรอย่าเพิ่งสรุปให้ทดลองทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันแข็งค่อยๆทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวเราจะเห็นเรื่องทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องทำยังไงก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะต้องเปลี่ยนอะไรนะเพราะมนุษย์มันคอนเซอร์เวทีฟเราต้องทดลองเพื่อจะเปลี่ยน change ครับมันต้องมีเอ็กซ์เพอริเมนต์หลายครั้งแล้วเขาก็ไปก้าวแล้วจะถึงจุดนั้นนะครับต่อไปก็คือว่าไอ้กรณีเมื่อกี้เอ็กซ์เพอริเมนต์ผู้นำต้องใช้นะครับอันที่สามคือว่าไดเวอร์ซิตี้นี่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ดิการทำงานของยีนติกเวอร์ชันคือเป็นการทำงานของ DNA ที่อยู่ในโครโมโซมของเรา DNA มันจะเก็บลักษณะเฉพาะของตัวพ่อและของตัวแม่ไว้นะ
เมื่อตัวพ่อตัวแม่มาผสมพันธุ์กันเนี่ยลักษณะเหล่านั้นถึงออกมาอยู่ในลูกเพราะลูกมันออกมาส่วนหนึ่งเหมือนพ่อส่วนหนึ่งเหมือนแม่นะครับถ้าคนผิวดำแต่งงานคนผิวขาวลูกออกมามันจะมีลักษณะผสมผสานหน้าจะเป็นคนผิวดำหน้าเป็นนิโครนผมอาจจะเป็นสีทองก็ได้นะก็นี่ยกตัวอย่างและการทำงานของ DNA ใน genetic variation จึงทำให้พวกเราหน้าไม่เหมือนกันแม้จะเป็นเผ่าเดียวกันเป็นคนไทยมีใครหน้าเหมือนกันบ้างแต่ลูกแฝดไม่เหมือนกันแสดงว่าธรรมชาติเนี่ยจะต้องอยู่กับ diversity ความหลากหลายนะครับความหลากหลายเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธ diversity จะปฏิเสธความหลากหลายถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในองค์กรของเราหรือในประเทศของเราเนี่ยจะต้องฟังความคิดเห็นที่แตกต่างให้มากๆเท่าไหร่อย่าละเกียดความเกียดที่แตกต่าง you have to give the value to the diverse teams คุณต้องให้คุณค่าของการมีความแตกต่างนะอย่าตรงหลีกเลี่ยงที่จะให้ว่านโยบายนี้รวบยอดให้คุณข้างบนที่เรียกว่าสามคนตัดสินใจอย่าพยายามทำอย่างนั้นไปไม่รอดทำอย่างนั้นจะเกิดปัญหาทันทีคนข้างล่างจะรับไม่ได้ต่อไปคนข้างล่างก็รับไม่ได้หมดนั่นที่จะออกนโยบายมามันจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้นำเนี่ยต้องทำจิตได้แล้วต้องทำจิตไม่เป็นเผด็จการเลยไม่เป็นจิตเผด็จการต้องละลายความรู้สึกกันนั่นเองคือดูให้คุณคิดเป็นเบลีย์ชุดเดนเวอร์สติวความคิดหลากหลายเพราะเป็นธรรมชาติมนุษย์จะต้องดูครับเดนเวอร์สติความหลากหลายดีเอ็นเอทำตัวอย่างให้เราดูมาเป็นล้านปีอันนี้ที่เราต้องกลับมาหลักต้นต้นอันต่อไปครับเมื่อเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในสังคมในองค์กรของเราคือเปลี่ยนแปลงเมื่อผมพูดเปลี่ยนแปลงมาว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้สถาบันเรามันดีขึ้นทำให้ประเทศเราดีขึ้นทำให้สังคมเราดีขึ้นผมพูดสั้นๆเราต้องการเปลี่ยนแปลง change เมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องคิดเสมอว่ามันจะต้องมีคนสูญเสียในการเปลี่ยนแปลงนั้นมันต้องเกิด losses มีคนมีความเสียหายเกิดขึ้นเกิด losses และใครล่ะเป็นคนที่แบกความเสียหายนั้นใครคือ the losers เพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีจะต้อง diagnosis จะต้องเหมือนวินิจฉัยโรคให้ทะลุเลยว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้คิดซะก่อนถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันกระทบกระเทือนใครบ้างกระทบกระเทือนเรื่องอะไรเขาเสียหายเรื่องอะไรและอยู่กี่คนและใครบ้างต้องรู้ไว้เลยเพื่อเราจะได้เตรียมแผนการเยียวยาในการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เตรียมแผนไว้แน่นอนพอมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็จะเกิด resistance จะมีคนขัดขวางมีคนต่อต้านเพราะเขากลัวสิทธิ์ผลประโยชน์ที่เดี๋ยวเราจะเรียนว่าผลประโยชน์ที่เขาจะเสียหายไปเรียกว่า losses มันมีอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเราควรทำยังไงนะครับอันนี้เป็นข้อที่ใช้ก่อนทีนี้มาพูดถึง cultural revolution ที่มันวิวัฒนาการมาตลอดระยะเวลามันใช้เวลามากผมพูดเมื่อกี้ว่าเริ่มแต่สี่ล้านปีที่แล้วมันก็พัฒนามาแต่ว่าที่เป็นสังคมจริงๆในประมาณ14,000 ปี14,000 ปีแล้วก็เปลี่ยนไปได้อย่างนี้ครับช้าอาณาวัฒนธรรมเวลาจะเปลี่ยนจะช้ามากเพราะคนวันคนเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่พ่อแม่เคยทำมาเขาก็ยึดถือแล้วก็ทำมาตลอดและเปลี่ยนยากมากผมไปที่เดียเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นผมเป็นฝ่ายการไปที่รัฐตัดสินในรัฐตัดสินมีคนตายอยู่2,500,000 คนคนไทยไม่รับเลยก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีคนตายอยู่2,500,000 คนเขามาเชิญว่าเขาต้องการรื้อฟื้นภาษาไทยหรือเปล่าเรียกว่าภาษาไทยเอาเมื่อก่อนตรงนี้เป็นราชอาณาจักรไทยเอาคือมีกษัตริย์การแต่งเนื้อแต่งตัวกษัตริย์ก็เหมือนกับการแต่งตัวของพวกเราแม่ที่เรารู้จักไหมวัฒนธรรมต่างๆเหมือนกันเขาก็มีการสัมมนาประมาณ500 คนโดยอาจารย์มาลัยเกษตรอาจารย์มาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์จุฬาและอาจารย์ศิลปากรสี่มาลัยของเราไปร่วมกับอีกประมาณ10 มาลัยในที่นี้เพื่อจะรื้อฟื้นภาษาไทยเอาทำไมเขาถึงสามารถรื้อฟื้นไทยโหมเพราะว่าสมัยที่เขาเป็นกษัตริย์ซึ่งรัฐไทยโหมเนี่ยตั้งขึ้นมาก่อนพระพ่อพระแม่คือคนไทยที่อพยพลงมาอพยพไป4สาย
สายหนึ่งไปอยู่ที่ลาวนะครับอีกสายหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เวียดนามเขาเรียกว่าไทยลาวอีกสายไปอยู่พม่าที่วัดใหญ่อีกสายก็มาอยู่ประเทศไทยก็อยู่ทางเหนือนั่นแหละเชียงแสนก็จะมีรายเป็นหัวหน้าแล้วก็อยู่สุโขทัยก็พวกเราสี่สายที่อพยพสายที่อพยพลงไปทางพม่าเมื่ออยู่ที่พม่าแล้วก็ยังไม่สะใจก็เดินต่อไปเรื่อยๆลงข้างล่างเพราะมันติดกับรัฐสังบางคนไปยืนพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไปสั่งแล้วไม่มีเจ้าของก็เลยตั้งราชนาจักรที่นั่นตั้งราชนาจักรที่นั่นเพราะมันมีแม่น้ำเมืองก็แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะคนไทยนี่จะนำสองอย่างกันเราก็จะนำหลักของเราเนี่ยคือว่าตำนานกับหลักว่าตำหลักก็แล้วตำนานข้าวกับหลักเราต้องยังใส่นาวัวกับไก่นะยังดีไก่จนวัวจนไก่ที่นั่นเหมือนก็จะเหมือนกันก็ผมไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาให้กับเขานะครับก็ประมาณ500คนที่ก็มาแล้วก็ถ่ายทอดทีวีสดแล้วก็ผมถามว่านี่อะไรวันนี้ดีก็ถามนี่อะไรเขาจะตอบร้อนก็หัวนี่อะไรเขาจะตอบ500คนก็หูนี่อะไรปากนี่อะไรฟันนี่อะไรแขนขาเรียกเหมือนหมดเรียกเหมือนหมดแต่พอบอกชี้ตรงนี้นี่คืออะไรเงียบเลยนี่คืออะไรเขาก็เงียบบอกพูดมาเลยว่านี่คืออะไรเขาก็พูดร้องกันดังแล้วไม่มีก็ไม่จมูกมันเป็นภาษาใหม่ก็แล้วก็เวลาเขาเรียกอาหารผมก็จะถามผมว่ากินดีกินหวานไหมคำว่าอร่อยก็ไม่มีกินดีกินหวานเป็นภาษาเดียวกันเขาจะแต่งกายเหมือนกับพี่น้องชาวอีสานพี่น้องชาวเหนือถ้าผู้หญิงผู้ชายเขาต้องแบบแล้วก็ใส่เสื้อนะผู้หญิงก็แต่งตัวเต็มยศเนี่ยก็จะมีผ้าก็เหมือนกับสาวเชียงใหม่แล้วก็จะมีห้อยตุงตอนรับผมเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เด็กสาวๆมาพร้อมประมาณ30คนคนเล็กนำหน้าแล้วก็ให้ผมนำมาเสบียงก็อาบไปก็เหมือนที่เขาทำกับผมที่เชียงรายเมื่อตอนผมเป็นนักดนตรีเขาหมาผมอย่างเงี้ยเขาตอนรับ exactly ทุกอย่างเหมือนกัน800ปีวัฒนธรรมเทคการใช้เวลามากในการเป็นสลับไปอยู่ในอินเดียที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคือภาษาคือเด็กรุ่นใหม่เลยพูดภาษาอินเดียหรือภาษาอังกฤษที่สุดเขาต้องการเรียนภาษาไทยเอาภาษาไทยภาษาอะไรอันนี้ตัวอย่างที่ก็ไม่ได้ยาวสิเวลายกตัวอย่างว่ามันเปลี่ยนไปยากมันจะดำมันใช้ไม่ได้เวลาที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อจะบอกว่าผู้นำต้องจำเอาไว้ว่าอย่าใจร้อนการเปลี่ยนแปลงมันต้องเทคทานต้องใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงอะไรต้องใช้เวลาเป็นธรรมชาติถ้าที่ใจร้อนรีบทำก็จะรุ่งเรืองนะเพราะระหว่างที่ทำไปเนี่ยเราจะต้องถ้าผู้นำต้องการจะคือการเปลี่ยนแปลงจริง you have to persist อยู่มันต้องยืนหยัดในการต่อสู้และต้องอยู่ในเกมตลอดไม่ใช่ให้ไอเดียแล้วตัวเองก็หนีก็ไม่มีวันหน้าแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ต้องอยู่ในเกม persist แล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยกฎสโลว์ไบต่างแต่ต้องมาเปลี่ยนแปลงนะยืนจักมันต้องมาเปลี่ยนแปลงแต่ต้องมีลูกเราคนถอยบ้างบุกบ้างเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อความเป็นเอกภาพในการเคลื่อนตัวนะครับสองครั้งถ้าเพื่อสร้างสังเกตในโอกาสในองค์กรใดองค์กรหนึ่งอันเช่นหน่วยราชการในบริษัทถ้าเราจะเห็นว่ามันมีบางอย่างที่เราสังเกตแล้วมันไม่เข้าท่ามันไม่ถูกต้องมันผิดพลาดมันควรต้องการแก้ไของค์กรน่าจะดีกว่านี้มันควรจะแก้แต่ทำไมเขาไม่แก้ dysfunction หมายความว่าองค์กรมันพิการ dysfunction เหมือนกับร่างกายเราตับไตไส้พุงมันเกิดความพิการขึ้นมาเราสามารถเห็นได้เราอยู่ข้างในเราไม่เห็นวิธีที่จะเห็นว่าองค์กรเรามีจุดอ่อนยังไงเนี่ยให้ step onto the balcony ไอ้สับภาษาพวกนี้ไม่ใช่เมื่อเรากำลังอยู่ในวงเต้นลำเต้นกันใหญ่เลยสนุกสนานเราก็สนุกเต้นเต้นสนุกกินเหล้าเอาชาโวยวายแล้วเราอยากรู้ไหมว่าปาร์ตี้อย่างนั้นมันเหมาะไม่เหมาะมันดีไม่ดีเครื่องเสียงดังไปหรือเปล่าคุณเมามากไปหรือเปล่าให้ออกไปจากแดนซิ่งฟลอร์แล้วก็ไปยืนที่บางคนที่แล้วมองอยู่คนเดียวแล้วมองแล้วก็จะเห็นว่ามันน่าเกลียดไหมน่าเกลียดจริงโอเวอร์ไหมแบบอะไรต่างที่บางคนไม่คุ้นก็ต้องเห็นว่าเราต้องออกแล้วมาดูกันเนาะนะอยู่ข้างนอกเราถึงจะ
ว่าองค์กรเวลาออกมาตั้งดูเราพบว่าองค์กรของเราควรจะมีความแก้ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อมันจะดีขึ้นองค์กรมันดีขึ้นทุกคนในทำงานก็ดีขึ้นชาติบ้านเมืองก็ดีขึ้นแต่ทำไมมันไอคนที่อยู่มันไม่แก้ไขทำไมไอคนที่มันมีอำนาจในการที่จะนักที่จะดันลิเบอร์ชสามารถที่จะทำลิเบอร์ชที่ทำไมผลักดันไอคอร์ดในการเปลี่ยนทำไมมันถึงไม่ทำไอตัวใหญ่ๆที่นั่นทั้งหมดเหตุที่มันไม่ทำเนี่ยก็เพราะว่าถ้าทำไปมันกลัวเกิดความสูญเสียที่มันไม่รู้อะไรจะเสียตัวมันจะเสียตัวเขาจะเสียผู้ที่มีอำนาจอยู่ข้างในเขาถ้าเปลี่ยนแปลงไปเขาอาจจะเสียไอ้ตัวนี้เกณฑ์ปิดนะครับไอ้เราต้องเอสตัวนะต้องรอสินะไอ้มันใช่ไหมไม่ใช่ดูทีไอ้แค่เกณฑ์เอสแต่ตัวเอเอสเพราะว่าคนที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นตัวที่ไอ้ลิเบอร์เรชคือมีอำนาจวาสนาหรือแม้แต่สมาชิกตัวเด็กๆบางทีมันก็อาจจะเห็นว่าน่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงกลัวเลยกลัวเกิดความสูญเสียนะความสูญเสียนะอาจจะกระทบกับตัวเองต่อสถาบันของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราเห็นแล้วเราต้องการที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนั้นเราต้อง step in เราต้อง step in แล้วเริ่ม mobilize คนเชื่อคนเห็นว่ามันจุดอ่อนตรงไหนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเริ่มถ้าเราดูแล้วเราก็ไม่เห็นแต่ดันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนอย่างเราเห็นแล้วแล้วเราจะไม่คิดทำอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็พอเราเห็นปัญหาต้องคิดนะเราต้องคิดว่าเราจะโมบิไลซ์คนในองค์กรเราอย่างไรเพื่อจะการแบ่งสิ่งนี้เราต้องเริ่มคิดนะต้องเริ่มคิดต่อไปครับคืออาตับไอเดียเราจะเรียกแบบแล้วก็ว่าจุดแรกที่คุณต้องหาตลาดดิเฟนเซ์ต้องอธิบายให้คนสักกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดของเราเข้าใจถึงเข้าใจที่กลัวปัญหาเกิดขึ้นและเห็นด้วยว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันก็มีคนร่วมโครงการกับเราคุ้มอาจจะคุ้มไม่มากพวกนี้จะเป็นดีเฟนแดนซ์จะป้องกันความคิดที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นถึงจะไปหาแอลไลส์หาพันธมิตรเพื่อจะเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะชีวิตเรามันต้องพบอย่างนี้ครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพื่อพวกตามตัวคนจะมีเพื่อนสนิทไม่กี่คนที่สนิทกันจริงๆเนี่ยสองสามคนที่ห้าคนที่สุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันแต่ว่าท่านมีอาจมีเพื่อนเป็นร้อยสามคนนี้พบแกนี้สิบคนนั้นเราอะไรห่างแกนี้ห่างแกนี้ก็เลยห่างเนี่ยเหมือนผมเป็นผู้แทนเราตอนผมรู้จักคนมันเหมือนแต่จะไปอยู่รู้สุดรู้รู้จักเจอกันก็รู้จักทั้งตายแต่ที่อยู่ห้องร้องกันเป็นดีเฟนเดนซ์มีประมาณสักสิบคนที่รู้นิสัยรู้โครงการรู้ทุกอย่างมองตาก็เห็นใจนั่นดีเฟนเดนซ์คนพวกนี้เขาพร้อมที่จะลุยกับเราเพื่อจะให้ความคิดของลูกพี่เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงองค์กรตามลูกพี่ของเราแต่ต้องเริ่มจากดิเฟนเดนซ์ด้วยแล้วถึงให้ดิเฟนเดนซ์ไปสร้างแอลไลส์มันจะมีและเพื่อทำงานองค์กรได้ต่อไปครับทีนี้เราสังเกตดูได้คือผมที่จะพยายามอีกเรื่องในการยกตัวอย่างในประเทศไทยเพราะว่าเราต้องแยกระหว่างเซนแอนด์โรนนะเวลาผมสอนเนี่ยผมเป็นอาจารย์ก็ผมไม่ใช่นักการเมืองเพราะผมก็จะไม่วิจารณ์ไม่พูดเรื่องการเมืองเนี่ยผมไม่เคยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องวิจารณ์แต่เพราะครับพวกเราต้องคิดเองแต่ผมจะพูดรวมๆว่าแม้แต่ในประเทศเราเราเห็นว่ามีที่เราเรียกว่าผู้นำเนี่ยและประสบความล้มเหลวในการทำงานเยอะแยะของโลกมีเยอะแยะในตำราไม่ใช่ตัวอย่างเขาเป็นผู้นำเนี่ยมีบุญภาพวาสนามีอำนาจมีบารมีแต่ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่ถึงเปลี่ยนแปลงอะไรเหตุที่เขาล้มเหลวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถแตกแยกแยะ differentiate ได้ระหว่างสองอย่างคือ technical problem กับ analytic problemการทำงานของมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริษัทคุณจะอยู่ในกรมในกองต่างๆหรือคุณจะอยู่ในกระทรวงเป็นรัฐมนตรีเราจะมีปัญหาอยู่สองอย่างเสมอเราต้องแยกให้ออกว่าปัญหาไหนเป็นปัญหาเทคนิคอลปัญหาปัญหาไหนเป็นปัญหาอาร์ติติปัญหาปัญหาอาร์ติติปัญหานี่เป็นปัญหาที่ลีดเดอร์จะต้องเทคเองนั่นไม่ใช่เทคนิคอลปัญหาไม่ใช่เทคนิคอลปัญหาเพราะว่าเทคนิคอลปัญหานี่มันเป็นปัญหาที่ว่าเทคนิค
โนเมียมคือปัญหาอะไรครับคือปัญหาที่เราใช้เทคนิคอลโนว์ฮาวของเราเอ็กซ์เพอร์ติสเรามีภายใต้โครงสร้างองค์กรที่เราจำกัดระเบียบขั้นตอนที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถจะแก้ไม่ได้แต่อาเดนติฟโปรเบลเนี่ยทำแก้แล้วไม่ได้คุณต้องใช้ความเป็นผู้นำที่สูงกว่านั้นจะแก้ปัญหาได้ผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าการผ่าตัดหัวใจสมมติมีคนมาผ่าตัดหัวใจเนื่องจากว่าหลอดเลือดเส้นหนึ่งมันไม่ทำงานเห็นที่ไม่ทำงานเลยวินิจฉัยแล้วเพราะว่าสูบบุหรี่มากมันก็มีสารเข้าไปแล้วมันไปตัดอาจารย์ไปหลอดเลือดข้างในเนี่ยมันเป็นแผลพอเป็นแผลปั๊บเวลาเลือดมันวิ่งไปเนี่ยไอ้ไขมันก็มากพอสะดุดที่เป็นแผลมันก็ตกตะกอนมันก็พอกขึ้นไปเรื่อยๆในจุดเลือดก็วิ่งไปละที่เอ็นผลตาบัวใจวายถึงต้องไปผ่าตัดเมื่อไปผ่าตัดเนี่ยการผ่าตัดหัวที่ผ่าตัดมีคณะแพทย์เสียคนมีหัวคณะแพทย์เขาก็ผ่าตัดเรียบร้อยเพราะว่าเขาแก้ปัญหาได้แล้วเราหลอดปลอมแสงเราออกเราเดินหายใจได้สบายปกติเหมือนเดิมคณะแพทย์เสียคนนั้นที่ทำเขาแก้ปัญหาอะไรเขาแก้ปัญหาแก้เรื่องตรงนั้นได้แล้วก็มีเอ็กซ์เพอร์ติสก็มีความรู้มีความสามารถเขาทำได้แต่นั้นทำห้าคนทางแพทย์ไม่มีใครเป็นลีดเดอร์ทำความหมายที่ดีนี้ถ้าจะมีแพทย์สักคนที่จะเป็นลีดเดอร์ที่เป็นลีดเดอร์ก็คือว่าต้องเรียกคนไข้นั้นมาพูดว่าจะผ่าตัดผมจะผ่าตัดคุณเดินคุณกับผมตกลงกันนั่นผมไม่ผ่าคุณตกลงว่าคุณต้องเป็นบัตรสามอย่างนะครับคุณเซ็นหนังสือแล้วเซ็นชื่อไว้ต่อหน้าหนึ่งแล้วจะผ่าตัดแล้วคุณต้องเลือกสูตรข้อสองคุณต้องกินอาหารตามที่คณะแพทย์แนะนำไม่ใช่อยากกินเลยคุณกินเพราะมันจะสร้างไขมันนะครับก็สามคุณต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยแพทย์จะแนะนำว่าออกกำลังกายคุณพร้อมจะปฏิบัติสามอย่างเลยไหมต้องพร้อมจะปฏิบัติเซ็งผ่าตัดได้หมอคนนั้นคืออาดัมติฟลิเตอร์เพราะเขาสามารถแต่เชนพฤติกรรมของคนไข้ได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเชนผู้นำที่เรียกว่าเป็นลีดเดอร์ตามความหมายที่ดีนี่คือคนที่สามารถจะเปลี่ยนทางหลอกอันนี้ครับสามารถจะเปลี่ยน value คุณค่าที่คนนั้นที่ถืออาจจะที่ถือ value ผิดนะก็เปลี่ยน value นะเปลี่ยน value ก็ได้เปลี่ยนในตัวเราเองก็ได้เปลี่ยนparadigm ก็ได้ paradigm คือกรอบความคิดเมื่อจากที่ผมพูดในสภาผู้แทนราษฎรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดว่าการแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ตามใจที่ประเทศนี้ข้าการทั้งหมดในประเทศนี้ไม่เปลี่ยนปรับพารานาคตค้าอะไรวะไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ได้เพราะคุณอยู่ในพารานาเดิมพารานาเดิมคือเพิ่มทหารเพิ่มงบประมาณพัฒนาพยายามพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาตำบลไม่มีวันเลยเพราะคุณแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเวลาพวกเราเรียนปัญหาที่จบแล้วเราจะตอบได้บอกคนจะแก้พอเรียนที่ดีที่จบเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจะแก่อาจารย์แล้วมีคนบางคนอยากรู้มีคนอยากรู้เขียนหนังสือมาเมื่อกี้ว่าจะถามหรือถามย้อนผมไม่ต้องตอบเพราะว่ามันอยู่ในเลคเชอร์ผมอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันต้องแก่มันต้องแก่เดี๋ยวจะรู้มันต้องเปลี่ยนอย่างนี้ environment เนี่ยต้องเนี่ยสิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยนประดามต้องเปลี่ยนรับเช็คติต้องเปลี่ยนบางคนก็มีเป้าหมายอย่างนั้นเราอาจจะลดเป้าหมายเขาลงมาเราจะเป็นเป้าหมายอย่างนั้นก็เปลี่ยนแปลงมันก็เป็นปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลงเราลดเป้าหมายลงมาเดี๋ยวมันจะเรียนไปเดี๋ยวมันจะรู้เองมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็ตัวอย่างถ้าเผื่อคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแฟนไม่เปลี่ยนอะไรต่างๆไม่เปลี่ยนที่เป็นล็อกเป็นเรื่อยๆไม่เปลี่ยนความเชื่อไม่เปลี่ยนอะไรที่อะไรการเปลี่ยนแปลงมันเกิดแน่ในสหรัฐอเมริกามันมีปัญหามีปัญหาเยอะเลยคือเขาจะเอาบริษัทต่อบริษัทเนี่ยมารวมเป็นบริษัทเดียวเขาก็รวมกันนะครับก็รวมกันเป็นบริษัทเดียวประกาศรวมกันบริษัทเดียวผู้จัดการในที่มีสองคนเหลือคนเดียวแล้วต่อไปคนก็มารวมกันแต่ว่าพอรวมกันเสร็จแล้วบริษัทที่รวมบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นมามันทำงานไม่ได้เยอะเลยทำงานไม่ได้เขาก็จะจ้างเปิดถ้าไปศึกษาว่าทำไมไม่ทำงานได้เราบอกว่ายกตัวอย่างนี้เราที่ทำงานไม่ได้คือว่ามันรวมกันเฉพาะ IT system ระบบ IT มันเอามารวมกันออฟฟิศก็มารวมกันทุกผู้จัดการทุกคนเหลือคนเดียวทุกอย่างนี้แต่ว่าทำไมมันทำงานไม่ได้เ
เพราะคนทั้งสองบริษัทมันยังไม่ยอมเปลี่ยนต่างคนต่างยึดมั่นแองเกอร์ยึดมั่นกูจะเป็นบริษัทเก่าทำอะไรก็ต้องทำในนามบริษัทเก่ากูไม่ต้องการเปลี่ยนไอเดนทิตี้ต่างคนต่างก็เวลาทำงานทำเป็นสองบริษัทมันก็ทำงานไม่ได้ก็ต้องเอาพวกนี้ไปเปลี่ยนไป change ที่ว่าไปเปลี่ยนความคิดไปเปลี่ยน value ไปต้องจัดสัมมนาอะไรเปลี่ยนแล้วถึงบริษัทเป็นเรื่องทำงานนะเพราะว่าเขาเริ่มเข้าใจเขาเริ่มจับความคิดใหม่ว่าเราไปนี้ไม่ใช่ A กับ B นะเราเป็นคนของบริษัท C เพราะฉะนั้นต่างคนต่างพยายามทำรักษาศักดิ์ศรีของบริษัทดีนี่ก็รักษาศักดิ์ศรีบริษัทดีไอ้เจ้านายไปรวมไปแล้วไปลูกน้องไปรวมวันนี้ก็มีปัญหานะเพราะว่าเนี่ยที่ยกตัวอย่างไปว่าเขารวมเฉพาะไอทีและตามออฟฟิศส่วนเล็กๆแล้วส่วนที่เหลือมันไม่รวมต่างคนต่างเพราะหน้าที่ของอันดับติดลิสต์เดอร์คือต้องไปเปลี่ยนความคิดก่อนได้ว่าอยู่ไม่ได้ A อยู่ไม่ได้ B อยู่เป็น C เลยต่างคนต่างคนมีลิสต์เดอร์เพราะตามบริษัทเองมีตัวอย่างที่มาร์ตี้ลินสกี้เป็นตัวอย่างแม่ของแกแม่แกอายุ95ยังกลับรถก็แกก็อยู่บ้านข้างนอกแกก็กลับรถไปกินข้าวกับลูกชายแกตอนกลางคืนกลับรถไปกินข้าวลูกชายแกที่มาลายาบุตรแล้วตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวชนเสาไฟฟ้าบ้างเดี๋ยวชนแท็กซี่บ้างชนเยอะแยะเลยชนทีนี้พอชนปั๊บก็ลูกชายก็ต้องซ่อมมาการซ่อมรถเป็นปัญหาเทคนิคอลรถบุกนะเพราะว่ามันมีเอ็กซ์เพรสติสอยู่มันมีเอ็กซ์เพิร์ทในการซ่อมรถฉะนั้นรับซ่อมรถมีเลยเรียกการซ่อมรถเอารถไปที่อู่เขาก็ซ่อมให้เรียบร้อยกลับมาจบปัญหาเทคนิคอลโปรเบลเคียร์ได้นะแต่เหลืออยู่ปัญหาเลยอันนั้นติดโปรเบลควรจะพูดยังไงแม่แกเลือกขับรถเพราะว่าที่แกขับรถแกมีแวลูแกมีความเชื่อว่าการขับรถแกอยู่การที่มาในแกเท่มากเป็นไอเดนติตี้เฉพาะตัวแก95แล้วแกไม่ต้องพึ่งใครเลยลูกจ๋าคนขับรถให้แกก็ไม่เอาผู้พิสูจน์แล้วแกแข็งแรงแกไม่ต้องพึ่งใครแกเป็นผู้หญิง95ขับรถได้นี่คือความภูมิใจนะแต่ว่าอาจารย์อันตรายต่อตั้งต่อรถต่อตัวแกยังเป็นหน้าที่ของลูกใจมาที่ต้องใช้เทคนิคต้องใช้ศิลปะเพื่อไปหาอย่างอื่นชดเชยเวลูที่แกต้องหายไปเพราะแม่แกขับรถต้องหาบางอย่างมาชดเชยให้แกมีความรู้สึกว่าแกก็จะเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้หญิงแก่95ที่ไม่มีใครยินดีนี่เป็นตัวอย่างแยกกันระหว่างอนติกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปครับเด็กจำได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิด losses มันจะเกิดความสูญเสียเมื่อเกิดความสูญเสียคนที่เกิดความสูญเสียมันก็จะทำยังไงมันก็ต้องต่อต้านเพื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเองกลัวความสูญเสียความสูญเสียมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นเขากลัวจะเสียตำแหน่งงานเสียจอบเสียรายได้เสียเงินที่เคยได้หรือผลประโยชน์ที่เคยได้กลัวจะเสียไปกลัวเสียสเตตัสสถานะต่างๆก็จะเสียไปนะรอยตี้เขาเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างผูกพันกับความคิดบางสิ่งบางอย่างถ้าเปลี่ยนแปลงไปไอ้สิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขารับถือนั้นมันอาจจะละลายไปนะหรือไอเดนติตี้ไอเดนติตี้คือว่าวัดเองคือฉันเป็นอะไรนะคือตัวของฉันเป็นอย่างนี้ตัวของฉันเป็นอย่างนี้ฉันมีความภูมิใจว่าตัวของฉันเป็นอย่างนี้มันผมก็มันจะภูมิใจผมเป็นนักการเมืองจะเป็นลิเบอรัลผมภูมิใจในความเป็นลิเบอรัลของผมนะใครมาเปรียบผมไม่ได้เพราะผมมีคือความตัวตนของผมนะหรืออาจจะเสียคอมเพตเอนซ์ what we have to for เราอาจจะเก่งในด้านนี้เขามีความสามารถในด้านนั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาความเด่นของเขาเลื่อนเด่นไปเลยสิ่งเหล่านี้ก็จะหวาดกลัวนะว่าสิ่งที่หวาดกลัวเนี่ยลิขิตคนจะเป็นลีดเดอร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องพยายามที่จะรักษาให้ทุกคนรวมทั้งองค์กรองค์กรเองก็มีไอเดนติตี้ว่า who are weองค์กรมีความต้องการยังไงต่อสังคมนี้ต่อประเทศนี้องค์กรทั้งองค์กรมีความรู้สึกว่าต้องรักษาไอเดนติตี้นี้ไว้ถ้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วองค์กรมีความต้องการน้อยลงคนทั้งองค์กรไม่มีอยู่เพราะมันเป็นหนึ่งหน้าตาของคนไม่หมายถึงหน้าตาคนเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นลีดเดอร์ต้องรักษาความเป็นตัวตนของเดิมเนี่ยเอาไว้ให้ได้นั่นก็หมายความว่าเขารักษาที่เรียนชั้นเอาไว้รักษาไอเดนติตี้เขาไว้รวมทั้งรักษาประวัติศาสตร์ขององค์กรนั้นเอาไว้ต้องรักษาไว้ไอ้สามอย่างนี้อย่าพยายามไปเปลี่ยนแปลงนะเพราะสามอย่างนี้มันเป็นการตัวบอกว่าวัวมีคือควรจะไม่ยอมโอเคครับต่อไป
พราะนี่คือสิ่งที่ต้องรักษา preservation นะที่ DNA รักษาไว้ 98% ให้เราไม่เป็นลิงในปัจจุบันนี้นี่คือ 98% ที่ต้องรักษาเราต้องรักษา value คุณค่าที่เขาเชื่อถือที่เขาเชื่ออะไรถูกอะไรผิดนั่นคือเป็นความเชื่อเป็น belief ที่เขาเชื่ออะไรที่ถูกอะไรผิดเราต้องรักษาเนี่ยเพราะว่าอย่าไปบังคับเขาผิดนะครับ tradition นี่ก็คือปฏิบัติต่อกันมาตลอดเราจะไปบังคับเขาผิดเขาก็ resist เนี่ยidentity ก็เป็นตัวตนของเขาที่เขาภูมิใจความเป็นตัวของเขาจะไปเปลี่ยนเขา history เขาภูมิใจ history ของเขาเราจะไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ของเขาหรืออย่าไปตามประวัติศาสตร์ก็หายไปเพราะทุกคน history เป็นรากฐานของความภูมิใจในปัจจุบันและสืบต่อไปสู่ในอนาคตตัวอย่างชัดๆก็คือสามจุดภาคใต้เราต้องเข้าใจเลยก่อนสามจุดภาคใต้ว่าเราต้องรักษาอะไรไว้บ้างทำไมเขาต้องต่อสู้เพราะถ้าเขาไม่ต่อสู้ไอ้ข้างบนสี่ตัวนี่หายหมดนี่คือเขาสู้ไม่ใช่ว่าเอาแพะไปเขาเลี้ยงเอาไก่ไปเขาเลี้ยงตัดถนนให้มันกว้างขึ้นแล้วเขาจะเลิกสู้ไม่มีวันเขาไม่มาเลิกเขาจะสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเขาต้องการพรีเซิร์ฟของเขาไว้สี่ตัวนี้แล้วรักไทยไม่ได้นำพาเลยรักไทยตามประวัติศาสตร์เป็นตัวบนกองอันนี้สุลงเคยร้องทุกข์เคยเรียกร้องเจ็ดข้อเพื่อพิสูจน์สี่ตัวนี้แล้วเราเอาเข้าไปถ่วงน้ำเลยพ่อบอกเด็ดก็มีอะไรไม่มีใครยอมเลยครับถ้าประเทศอื่นมาทำเราเราจะเป็นคนตายเพื่อทำลายแบรีเออร์เราต้องถือเรานับถือพระพุทธเจ้าบอกมาครับทุกคนต้องมาถือพระเยซูตัวนี้ยอมไหมไม่ได้คือบอกเลิกพวกมึงเลิกทำพิธีกรรมเลิกเข้าวัดเลิกบวชห้ามบวชสมมติมีประเทศอื่นก็บังคับเรายอมไหมเพราะนั่นคือแวลูของเราเราเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกมาเนี่ย what is right what is wrong เราเชื่อมุสลิมเขาก็เชื่อในมหาคัมภีร์กุรอานในฮะดีษของนบีมูฮัมมัดเขาเชื่อในนบีมูฮัมมัดตรัสว่าอย่างไรเขาเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ what is right what is wrong เขาเชื่อใครจะไปแตะต้องเขาไหมเขาทำพิธีกรรมทางศาสนาวันศุกร์เป็นวันสำคัญที่สุดของมุสลิมทั้งโลกแต่เราไม่ยอมไม่หยุดการทำงานในวันศุกร์ยังให้เด็กเรียนวันศุกร์เราไม่เคยสนใจแวลูของเราไม่เขาเจ็บใจเลยเพราะว่าผู้มีอำนาจครับไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เข้าใจที่จะดีพวกนี้เขาต้องรักษาเทรดิชั่นของเราเขาแต่งตัวอย่างนั้นเขาลุกสโลก็แต่งตัวอย่างนี้เป็นมุสลิมก็แต่งมาอย่างนั้นมาอยู่500กว่าปีแล้วขบวนพ่ออยู่ๆก็สามงามแบบนั้นห้ามผู้ชายก็แบบสโลทุกคนต้องนุ่งกางเกงเป็นรัฐบัญญัติทำไมพวกโหดแดงต้องคุณเป็นตำราเทรดิชันของเขาไอเดนติตี้ของเขาเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นมาลายูเขาภูมิใจในความเป็นมาเลย์เราไปพูดเขาทุกคนก็คือมาเลย์แต่ไปอยู่มาเลย์ก็ไปแต่อยู่เมืองไทยแต่ก็ต้องรับว่าผมเป็นมาเลย์เมื่อเรารับว่าเป็นมาเลย์เนี่ยเราต้องเคารพภาษาของเขาด้วยภาษายาวีเขาเรียกร้องว่าขอใช้ภาษายาวีเป็น working language ได้ไหมควบคู่ไปกับภาษาไทยจะเป็นภาษา official language ทำไมมองซีตรงที่หยอกทำไมรับไทยไปหยอกมุสลิมที่ซินเกียงเขามีปัญหาเหมือนสามจังหวัดภาคใต้เขามีปัญหาเขาต่อรองกับมองซีตรงตอนนั้นมองซีตรงจับทัพเพื่อลบกับเชียงกันเจ๊กอยู่แล้วต้องยกทัพผ่านไปทางนั้นนะพวกนี้ก็สู้กับมองซีตรงต้องกูต้องการไปขั้นอิสลามเป็นมุสลิมอยู่ที่ซินเกียงคนจะดูเข้ามาเจรจาว่าเรามาเป็นประเทศเดียวกันคุณจะเอาอะไรก็ขอมาเราติดข้อเพื่อจะมีส่วนขอบริตุไม่และบันทึกพอชนะสงครามขึ้นเป็นใหญ่บริตุก็บัญญัติตั้งแต่ข้อไว้ในคอนสติชันในรัฐธรรมนูญของประเทศจีนจนปัจจุบันรวมทั้งให้ใช้ภาษาอุยเกอร์ซึ่งเป็นภาษาของเผ่าอุยเกอร์ที่อยู่ที่นั่นเป็นภาษาราชการถ้าคุณไปที่สินเตียงคุณเห็นหน่วยราชการทุกหน่วยจะทุกแห่งเขาจะชื่อสมมติชื่อกรมศุลกากรเขาเขียนเป็นภาษาจีนกรมศุลกากรไปข้างล่างตัวเล็กกว่าเล็กคุณเป็นภาษาอังกฤษแล้วราชการติดต่อระเบียบราชการเขาจะมีสองชุดภาษาอังกฤษกับชุดภาษาจีนกลางแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างอื่นหน่วยสมาชิกในสภาเขาสินเตียงควรจะมีมุสลิมกี่คนเพราะเขาเป็นคนมุสลิมแล้วไม่ใช่คนจีนด้วยเพราะหน้ามันก็คือแก่นั่นแหละแต่ไปอยู่ในจีนสรุปผม
ว่าการรับถึงเกียงเชิญผู้ใหม่เล่าถึงความประวัติศาสตร์นะครับสนุกมากแล้วพาผมไปดูระบำของชนเผ่าเขาไม่มีระบำเลยที่เป็นจีนเลยมันระบำอาหรับกันนะแต่มันอยู่ในประเทศจีนเดี๋ยวเราจะเรียนต่อเรื่องสามเดือนภาคใต้ยังมีเยอะถ้ามีเวลาจะพูดอีกเยอะครับควรถามอาจารย์นิดหน่อยว่าในสมัยปัจจุบันรัฐบาลเนี่ยทำไมไม่นำแนวคิดอาจารย์ไปแก้ปัญหาเพื่อให้ได้รูปธรรมผมเพิ่งรู้มาเมื่อกระดาษอย่างนี้แล้วผมก็บอกว่าผมบอกนะเรียนมาก็ยังฟังนะคุณพลเอกสุทธิที่คุณดำในผิดทั้งนั้นเลยที่คุณดำในผิดพลเอกสุทธิเป็นประธานกรรมการที่ไปขอจะดีมาดูได้ผมพูดตื้อจมูกเราที่ดีๆนั่นสองที่ตูนต้องทำมันต่อไปนี่คือที่จะมาใหม่แล้วก็ตามจะเป็นประตูโลกแล้วประเทศไทยเดินวนอยู่ร้อนเลยร้อนเลยผมบอกตื้อตำราทีนี้เรามาถึงว่าเอาเฉพาะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าอะไรครับมันคือในรายละเอียดมันจะไม่คุณพูดก็ถูกเรื่องหนึ่งแต่ในรายละเอียดมันจะเป็นไปอย่างนั้นนะเช่นปอน้องนะปอน้องเนี่ยปอน้องเนี่ยมันเป็นสถาบันถ้าปอน้องที่มาขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนราชสอนหลักสูตรปัจจุบันเขาเรียกโรงเรียนปอน้องอันนี้เนี่ยมุสลิมเขาไม่นับถือเขานับถือปอน้องที่เป็นสถาบันปอน้องที่เป็นสถาบันจะมีอาลูมาซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยผู้คงแก่เรียนเนี่ยถือเป็นผู้นำในกิจวิญญาณเขาสอนไม่เอาตังค์เขาเป็นวัฒนธรรมเขาเขาสอนเราวันอิสราเอลวันอิสราเอลเด็กๆก็ต้องไปเรียนที่นั่นแล้วก็เขาไม่เก็บค่าเทอมคือพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนเขาอยากให้ลูกเป็นคนดีเขาก็สอนวันอิสราเอลวันอิสราเอลนะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเราให้ปิดปอน้องที่เป็นสถาบันก็ลองระแวงสมัยดงมุสลิมระแวงว่าจะเป็นที่ซ่องสุมให้แยกตัวเองถึงสั่งปิดเมื่อเขาสั่งปิดวันสั่งปิดหลังจากนั้นประมาณ6เดือนก็เกิดมีไอ้ขึ้นนั่นแหละที่เกิดเพื่อจะประท้วงรัฐบาลว่านี่คือสิ่งที่เขานับถือสิ่งที่เขาต้องถ่ายทอดสิ่งที่วัดที่ไรวัดที่รอให้กับผู้หลานเขาแล้วมึงจะห้ามมึงจะศาสนากูก็มึงจะปูยิงกันก็เกิดมีไอ้เดี๋ยวพอถึงจุดนั้นมันจะเล่าว่าตอนไหนเกิดคูโรตอนไหนเกิดเย็นตอนไหนเกิดอาเกเกมันมีสาเหตุไปจากรับสายไปตามวัฒนธรรมไม่ใช่แต่ครับที่นี่อาจารย์บอกว่าให้การในปัจจุบันในภาคใต้ถ้าไม่เปลี่ยนภาวนาจะแก้ปัญหายังไม่ถึงผมจะไม่ตอบดีกว่าไม่ต้องไปไม่ถึงไหนนะไปถึงไหนทำไมที่ดีมันที่คุณถามเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่ผมต้องสอนนะที่ผมยกตัวอย่างสั้นๆแค่นั้นเองนะเอาเดี๋ยวไปถึงตัวนั้นมันถึงจะคุณรู้สึกมาเมื่อไหร่ถึงไหนโอเคเรามาเรียนเรื่องauthority เมื่อกี้เราเรียนว่าหมายความว่าผมเรียกว่า adaptive problem กับ technical problem นะครับ technical problem เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าผู้มี authoryสามารถจะใช้ expertise ตัวความชำนาญของตัวเองมีสามารถแก้ปัญหาอันนั้นได้สามารถจะให้ solution เพื่อแก้ปัญหานั้นได้ถึงเรียกว่า formal authority สมมติคุณเป็นอธิบดีกฎหมายมันก็เขียนไปเลยว่า formal authority ของอธิบดีคนนี้มีหน้าที่ต้องทำยังไงบ้างถ้าเกิดปัญหาอย่างนั้นขึ้นมาอยู่ในกรอบนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนให้ solution ในการแก้ปัญหานี้มันเป็นโซเชียลคอนเทรนต์ระหว่างประชาชนกับอธิบดีคนนั้นเป็นออโตเรตี้ถ้าเผื่ออธิบดีคนนั้นเนี่ยมีบารมีมาก
แกสามารถจะไปทำ informal authority ของแกได้ informal authority ของแกหมายความว่าแกอาจจะทำนอกหน้าที่ของแกเช่นไปรับไปเป็นประธานรัฐวิสาหกิจนะนอกงานของแกหรืออาจจะเป็นรับเป็นประธานต้นกตินั่นคือ informal authority แต่ที่ผมจะตั้งคำถามว่าออทอริตี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเป็นโซเชียลคอนแทรคโดยไม่ต้องมีซิกเนเจอร์ระหว่างสองปาร์ตี้คือผู้ต้องการรับบริการกับผู้ต้องให้บริการยกตัวอย่างแม่มีลูกแม่คลอดลูกมาเด็กพอคลอดมาร้องแม่สิ่งแรกที่เด็กต้องการคืออะไรคว้าหาอาหารไม่ต้องสอนพอมันร้องแม่ปั๊บมันก็จะกินเลยมันต้องการกินโรคว่าคว้าอะไรได้ก่อนพอคว้านมแม่นมแม่ให้อาหารเลยพอได้กินนมแม่ปั๊บอิ่มชื่นใจเมื่ออิ่มชื่นใจเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะเชื่อ and trust ให้ความเชื่อถือว่าผู้หญิงคนนี้หรือแม่คนนี้สามารถจะให้บริการเขาได้เขาก็เลยมอบออโตเรตี้ให้แม่เขาเขามั่นใจว่าแม่เขาสามารถให้เซอร์วิสเขาได้แม่เขาเกิดออโตเรตี้ที่มีหน้าที่จะต้องให้อาหารกับลูกนะเป็นโซเชียลคอนแทรคเนี่ยแม่มีออโตริตี้ที่ต้องให้บริการกับลูกเพื่อให้อาหารนะให้เซอร์วิสและเพื่อให้เซอร์วิสไปเนี่ยแม่ก็จะมีอิทธิพลมีอำนาจเหนือลูกเพราะลูกยอมรับว่าแม่มีอำนาจได้ถ้าแม่มีอำนาจเหนือเราได้ชาวบ้านยอมรับอธิบดีมีอำนาจเหนือเราได้แต่อธิบดีจะต้องพิสูจน์เองว่าสามารถจะให้โซลูชันกับปัญหาที่เราเกิดในกรอบหน้าที่ของอธิบดีที่ดีต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ประชาชนก็ไม่ให้ power นั้นในสุดอธิบดีนะก็จะต้องถูกกดผ่านทางผู้แทนของประชาชนไปถึงรัฐบาลนะเพราะมันเป็นส่วนที่มันแข็งประเด็นที่สุดที่เกิดขึ้นผมเขียนบอกเราคงคลิปกับน้องตัวบวยไว้ก็คือสองคนนี้ผมยกอย่างคือผมยกอย่างคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะตั้งมีอยู่เนี่ยยังมีไปแล้วสองคนนี้นี่หมอมราชวงศ์สุรินทร์ประพลผมถือว่าเป็นอันเล็บติดนิดเดียวคนหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่ว่าที่ผมยกตัวอย่างมีเรื่องเดียวคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนหมอมราชวงศ์สุรินทร์ประพลมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐบาลถนอมประพันธ์รัฐบาลสุรินทร์ประพลโดยการรับนโยบายจากอเมริกาเนี่ยก็ได้มาอินดอกทีเนตฝังหัวพวกเราว่าจีนแดงเนี่ยเป็นพวกชั่วร้ายที่ไม่ต้องพบการสมาคมไปจีนไปเที่ยวเยอะๆกลับมาจับใจพวกเลยถึงไปพบใครก็ตามถ้าไปจีนเองกลับมาเขาจับใส่คุกถือว่าไปสมคบกับคนหนักเหน็บหนักรวยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดความสัมพันธ์ทางการทูตก็ไม่มีด้วยเหตุนี้ประเทศจีนซึ่งสนับสนุนให้คนไทยตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ไปเรียนไทยและยิงกับรัฐบาลไทยยิงกันมาลุกตายกันมาตลอดเพราะคนที่แก้ไขก็แก้ไขก็แก้ไขปัญหาสามารถฟังได้ก็จัดกองทัพจัดกองทัพวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีมันจะรบคอมมิวนิสต์แล้วมันแก้แล้วนะมันแก้ไม่ได้เพราะจีนก็มาให้อาวุธก็ให้เงินมันก็รบกันอยู่นั่นเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะแก้อยู่ในวงกลมนะไม่ได้แก้นอกกรอบแก้อยู่ในพาราดานะมันแก้ไม่ได้คือที่เป็นคนอ่านออกที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีก็รีบปิดแผลมันที่ตุ้มขอเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตเรามีเหตุการณ์ทูตกันทั้งสองประเทศเราทุกคนดีใจเพราะว่าประเทศไทยด่าจีนมาตลอดบอกคือรีบมานายกเล่นบินไปเลยไปจับเบอร์บอลที่ตัวแต่บอกเราบนสะพานตะบากด้านประตูคนที่ตัวก็บอกแล้วผมจะตอบแทนอะไรคุณได้เนี่ยคนมาเที่ยวผมได้ขนาดนี้ทีนี้ก็บอกผมขอเดียวคุณย้ายเงินสนับสนุนปั๊บกรมที่ไหนประเทศไทยได้ไหมประตูก็ได้ตอนเราเป็นมิตรกันแล้วถ้ากรมที่ไหนประเทศไทยจะต้องยกเลิกเราไม่มีเงินตอนที่บิ๊กติ๋วเลือกมาตามอะไรโอเคโอ้ทับสองสามอะไรมันหลังจากบิ๊กคือพวกนู้นมันไปไม่รอดอยู่แล้วตอนนี้ออก66ตกกับทับ23อ่ะในเมื่อมึงสู้ไม่ได้แล้วมึงไปไม่รอดแล้วก็มึงออกมาได้แล้วกูไม่เอาโทษถ้าเหมือนไม่ใช่กันยายาก็นั่นก็66ทับ23แต่ว่าคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงคือสุริศน่ะผมให้ตีก็จะเป็นต้องตัวป่วยก่อนต้องตัวป่วยเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่สบายใครก็ได้แต่อยู่ดีไม่ว่าดีก็เก็บจบจัดไหนเข้มยิ่งยิ่งถึงจบพุทธนองขอระบบประชาธิปไตยหลังจากจดหมายฉบับนั้นก็เสริมนักศึกษาขึ้นนะ
ก็คือรับนักศึกษาขึ้นมาในสุดก็คือวันที่14ตุลาคม2566ก็เป็นแรงบันเมืองขึ้นมาเป็นประชาธิปไตยปัจจุบันนี้เราก็เป็นอันดับที่ลีดเดอร์เราฝรั่งเศสเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนในจะวิเคราะห์ว่าเขาทำถูกตามทฤษฎีที่เราเห็นยังไงต่อครับต่อคนที่มีออโตเรตี้มันจะเป็นอธิบดีผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการเรือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีตามความหมายที่ในที่นี้มันไม่ใช่ลีดเดอร์มันเป็นเพียงออโตเรตี้เป็นหัวหน้าออโตเรตี้เฉยๆถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะออโตเรตี้ที่เขาให้อำนาจนั้นใครเป็นคนให้อำนาจออโตไรเซอร์เป็นคนให้อำนาจออโตไรเซอร์คือใครครับคือพวกนี้เราทำงานในบริษัทของเราในทำงานในกรมของเราเนี่ยจะเอาตัวเราเจอของเราเนี่ยบอสก็เป็นผู้ว่ามากคือใครก็ตามที่ expect ว่าเราจะต้องให้บริการเรื่องอะไรใคร expect ของเราคนนั้นเรียกว่าออโตไรเซอร์ออโตไรเซอร์ของเราก็มีบอสนายของเราก็ต้อง expect เราตามอะไรเราอยากตามตำแหน่งหน้าที่เราลูกน้องเราสักคนเองเพียร์ระดับเดียวกันของเราระดับหัวหน้าของหัวหน้าบอสด้วยกันคัสโตเมอร์จะเป็นบริษัทเขาลูกค้าที่มาใช้บริการเขาหรอกเท็กซ์เพเยอร์คนที่เสียภาษีเขาคาดหวังว่าให้กลุ่มนี้ทำอะไรเขาเพราะว่าขายเราสินี่เนี่ยคือสามัญชนทั้งหลายเขาคาดหวังนะครับคนทั้งหมดนี้เป็นออโตไรเซอร์ที่ให้ออโตไรซี่กับเราคนตัวนี้เหมือนเบบี้ที่ให้ออโตไรซี่กับพาร์ทเนอร์เอ็กซ์เพคว่าอยู่ต้องให้เซอร์วิสเราเมื่อเรามีปัญหาอยู่ต้องให้สูตรจัดเราอยู่ต้องให้สูตรจัดเราเพราะฉะนั้นตราบใดที่ออโตเรตี้คนนั้นทำงานอยู่ในกรอบตรงนี้กรอบในหน้าที่หรืออาจจะที่ไม่ใช่ฟอร์มอนไปเป็นประธานรัฐศาสตร์อังกฤษเป็นประธานพ่อป่าหรือเป็นประธานอะไรก็ตามนะหรือไปเป็นอะไรก็ตามแต่ถือว่ายังอยู่ในวงนี้ตามนั้นบุคคลนั้นทฤษฎีนี้ไม่รับความเป็นลีดเดอร์เขาเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นหัวหน้าของออโตริตี้ทั้งหลายในการทำงานแต่เราไม่เรียกว่าเขาลีดเดอร์คนที่จะเป็นลีดเดอร์ได้ก็ว่าคุณต้องเต้นอยู่ตรงนี้คุณต้องดูขอบแล้วคุณก็มองไปทั้งหมดแล้วคุณก็เห็นว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างมันต้องเชนอะไรบ้างเพื่อให้องค์กรนี้มันดีขึ้นคุณต้องอยู่ตรงนี้ถ้าคุณไม่กล้าทำอะไรในประเทศเรามีเยอะคนที่เป็นอธิบดีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตนั้นมีบารมีเยอะนะครับมีบารมีมีลูกน้องเยอะมีเยอะแยะเลยแต่ว่าจะไม่กล้าที่จะแบบนี้คือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงองค์กรเพราะไม่ต้องการเทคนิคเพราะจะเปลี่ยนแปลงไปเห็นจะเปลี่ยนแต่มันจะทำองค์กรนี้ขึ้นเจ้าดีขึ้นแต่ว่ามันเสี่ยงมันพูดได้ศัตรูไม่ทำกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะดีอยู่แล้วคนนั้นถือคุณอยู่แล้วคนคนนี้ไม่ใช่ลีดเดอร์คนตรงนี้ไม่ใช่ลีดเดอร์แล้วคุณต้องคิดเอาเองว่ามีใครเป็นลีดเดอร์แค่อยู่ทำงานไปวันๆรักษาตัวเองจนโรคเสียแล้วก็มีลูกน้องนั่นแหละเดินตามคุณสำเร็จคุณได้คุณเป้าหมายอะไรคุณเป็นอธิบดีแล้วคุณพอแล้วแล้วดูดิตลอดเป็นอธิบดีเกิดเหตุอะไรนะที่ทำให้สังคมตัวเองดีขึ้นไม่มีความคิดใหม่อยู่ไปวันๆสังคมก็จะไม่เปลี่ยนถ้าจับตัวประเภทนี้แต่เพราะคุณต้องมีอยู่แบบนี้ dancing on edge of authority to leadership territory คุณต้องมีอยู่ริมิตคุณต้องคิดเปลี่ยนแปลงตลอดนั่งดูตลอดต้องเปลี่ยนอะไรบ้างและต้องกล้าต้องมี courage แต่ว่าถ้าผมพูดออกนอกมันไม่มากนะไม่ได้แต่นี่เป็นศิลปะออกมานอกกรอบมากแล้วตอนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงมากมันอันตรายสำหรับตัวคุณคุณต้องประเมินดีๆวิธีประเมินก็ดูว่าถ้าคุณเริ่มอยู่แต่นี้ถ้าคุณเริ่มแสดงความคิดเห็นหรือว่าเคลื่อนไหวในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วพอคุณรอดตั้งกลุ่มเลยตั้งองค์กรเลยตั้งประเทศเริ่มเคลื่อนไหวต่อต้านคุณรีบตักเข้าไปอยู่ในนี้รอให้ตำรวจแล้วก็จับอย่าไปเพราะเราต้องเปลี่ยนซิสเต็มเราต้องเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเราต้องรู้ทางนี้ดีไรเขาต่อต้านแรงมาเราหลบเข้าอยู่ในวงกลมดีกว่าเราไม่เยียบเลยแล้วเราก็พิมพ์นะสร้างดีเฟนเซอร์ใหม่สร้างเอ็นไลน์ใหม่แล้วไปดักเราไปหาได้ไหมไม่ต้องต่อซิสเต็มแต่ต้องระวังไปตรงนี้จะออกมาข้างนอกมาต่อไปนี่ที่ชัดเจนคือว่าผู้นำที่เป็นอาชีพลีดเดอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าทำตามความต้องการของพวกออโตไรเซอร์ที่เขาต้องการ
นะครับนี่เขียนผิดนะท่านเลขาอันนี้ไม่ใช่เป็น authority expectation หรืออาจจะใช้ได้จริงๆมันน่าจะเป็น authorizer expectation คือทั้งหมดเลย authorizer boss ลูกน้องเจ้านายลูกน้องเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนะแล้วก็ที่เขาคาดหวังเนี่ยคนจะเป็นลีดเดอร์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะทำเพื่อที่เขาหวังนะไม่ใช่หน้าที่ของลีดเดอร์แต่ว่าเรามีหน้าที่ในการท้าทายในสิ่งที่เขาคาดหวังหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีปัญหาเนี่ยหรือเอาแค่ว่าคุณเป็นรัฐมนตรีมันมีปัญหาเนี่ยอธิบดีคนนี้มันต้องไปทำเพราะมันเป็นเทคนิคการแก้ปัญหามันต้องแก้ปัญหาของมันไม่ใช่รัฐมนตรีต้องไปทำเองมึงทำมึงไม่ทำมึงฝากหลวงจัดการกันเองแล้วเราเป็นเจ้านายเรามีอำนาจตามกฎหมายกฎก็ได้ตามก็ได้แต่เองต้องทำให้สมบูรณ์ต้องหาโซลูชันมาแก้ปัญหาเนี่ยนะเป็นปัญหาเทคนิคการแก้ปัญหาเขาต้องทำไม่ใช่เราลงไปทำผมตึงด่ารัฐมนตรีพาณิชย์ตอนที่ฟังไม่ว่าใหญ่อะไรก็เล็กขนาดนั้นนะต้องไปดีเลยชื่ออะไรนะที่แกเป็นรับดีแกออกทีวีทุกวันเรื่องการหัวกิโลน้องเนี่ยน้องเวงกี้คือชื่อคนชื่ออะไรจำได้ไหมรับดีฟาดิสสมัยคุณสมัครเป็นนายกอ่ะมิ่งขวัญมิ่งขวัญเป็นรับดีว่าการฟาดิสแกออกทีวีการหัวทุกวันผมก็เลยด่าเขาเดินไปไว้ใจบอกคุณสมัครในนายแกได้แล้วเพราะแกไม่รู้จักนายที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่มีประเทศบ้าอะไรก็ไม่ต้องการหมูหรอกเป็นเทคนิคการปรับเรื่องที่พอดีมึงไปแก้ปัญหาเรารัฐมนตรีมาคิดในการเรื่องที่จะเปลี่ยนเรื่องใหญ่ให้กับกระทรวงให้เป็นประโยชน์ประเทศชาติไม่จะไปทำหน้าที่อย่างนั้นไม่จะทำหน้าที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของมันเป็นหน้าที่ของพวกเทคนิคอลลีดเดอร์ที่จะต้องแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ใช่อาดัปตีฟเลดเดอร์ที่ต้องแก้ปัญหาที่ผมยกตัวอย่างการเอ็กเซอร์เจนผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าหน้าที่ระบาดต่างหัวใจเป็นเรื่องของเอ็กเซอร์เจนของหมอที่ต้องผ่าตัดแต่หมอคนนั้นไม่ใช่ลีดเดอร์หมอจะเป็นลีดเดอร์คือหมอที่เปรียบเทียบที่เรื่องของคนไข้นั่นคือลีดเดอร์ตามความหมายที่จะดีอยู่ต้องเชนมาดีมาใหญ่ในทางที่ดีขึ้นต่อไปครับเพราะผู้นำเนี่ยในตามความหมายที่ดีนี้ก็ต้องเป็นคนที่จะต้องบอกประชาชนให้รู้ว่าอยู่ต้องฟังหรืออยู่จำเป็นต้องฟังนะของนั้นต่อไปไม่ใช่ว่าพูดที่เขาอยากฟังถ้าพูดอยากฟังอยู่ที่จะนิดเดียวเขาอยากฟังแล้วเขาพูดเป็นอะไรถูกใจแล้วก็อยากฟังแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้เราพูดคือเขาอาจจะไม่อยากฟังแต่เองต้องฟังที่ฉันจะต้องพูดเพราะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือผู้นำถึงเขาไม่อยากฟังคุณก็ต้องฟังเพราะผมเห็นว่าสิ่งนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องเปลี่ยนความคิดคุณไปพิจารณาดูคุณไปคิดดูถ้าคิดเท่าเดิมที่คุณอยากฟังมันไม่ได้อะไรเลยนี่คือลักษณะของคุณเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลีดเดอร์ที่จะต้องทำเนี่ยไม่ว่าลีดเดอร์นั้นจะเป็นเทคนิคอลลีดเดอร์หรือจะเป็นแอคทีฟลีดเดอร์หน้าที่มันเหมือนกันอยู่สามอย่างแต่ว่าทำไม่เหมือนกันต้องทำสามอย่างนำต่อไปนี้ direction position order และ deliverable ต่อไปนี้คือมันจะเป็นเหมือนกันคนจะคิดได้เป็นอธิบดีก็ได้อันนี้เป็นใครก็ได้ทุกคนที่เป็น leader ไม่เหมือนกันทั้งสามคนเนี่ยมีหน้าที่ในการให้ทิศทางกับสังคมมีหน้าที่ในการจะปกป้องทิศทางแก่องค์กรปกป้ององค์กรและมารักษาออเดอร์ระเบียบระเบียบในภายในองค์กรหน้าที่เหมือนกันแต่ตามที่นี้จะไม่เหมือนกันนะไอตรงนี้เหมือนกันแต่คำอธิบายนี่ไม่เหมือนกันพวกเทคนิคอลลีดเดอร์มีหน้าที่ในการให้ direction ว่าไงนะมีหน้าที่ในการบอกว่าปัญหาเนี่ยอันนี้พวกเทคนิคสมมติเป็นที่วันดีที่ไม่มีหัวในการเปลี่ยนแปลงเลยก็จะบอกเพียงบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ประกรมเราจะต้องแก้ปัญหาดังต่อไปนี้เพื่อจะแก้ปัญหาทั้งหมดนั่นคือหน้าที่นะตัวลีดเดอร์ต้องบอกปัญหานี้เป็นปัญหาที่อยู่ในวงกลมของเรา
อยู่ในออโตรีตี้ของเราปัญหาปัญหาอย่างนี้เราต้องแก้อย่างนี้เรื่องปัญหาหมดหมดหน้าที่เราเราได้ทำตามความประสงค์ของออโตรีตี้แล้วต้องคอยเราทำแค่วงกลมส่วนอะไรทีมลีดเดอร์เขาจะไม่พูดอย่างนั้นอะไรทีมลีดเดอร์เขาบอกว่านี่คือปัญหาองค์กรนะนี่คือปัญหาองค์กรที่ท้าทายว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาเป็นอย่างนี้และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบอกกี่ชื่อมาเลยว่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างแล้วทุกคนมีที่ว่าจะเปลี่ยนยังไงไม่เคยสนใจไม่จะพูดปัญหาอย่างนี้แล้วเราต้องแก้ยังไงเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่บอกมันนี่คือปัญหาที่เราต้องแก้ที่เราต้องแก้ไขเพื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปนะครับบอกกี่ชื่อมาเลยว่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แล้วทุกคนไปช่วยคิดแล้วก็ระดมบุญให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอันที่สองโปรเทคชั่นอธิบดีคนนี้ก็บอกว่าถ้าเราไม่แก้เนี่ยเราต้องถูกโจมตีเรื่องจากข้างนอกนักสืบมันจะด่าเราผู้แทนจะด่าเรานะเราต้องแก้นะเราต้องแก้ protect from external threat ที่จะมารังแกเราที่จะมาซัดเราแต่ว่าอันนี้ติดเลเยอร์เนี่ยบอกอีกอย่างว่าถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผมเสนอในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะเสียความเป็นผู้นำในเรื่องนี้คุณจะหมดความสำคัญในสังคมนี้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณต่อไปองค์กรคุณจะหายไปก็จะมีคนอื่นมาแทรกคุณต้องเปลี่ยนแปลงศัตรูในระดับรองศัตรูก็เพื่อจะเจียบคุณเพราะคุณพัฒนาไปทางต่อนั่นหน้าที่ของเราออเดอร์การรักษาระเบียบวินัยการสารในองค์กรคนที่เป็นที่ปรึกษามีหน้าที่ยังไงจะต้องออเรียนทำให้ประชาชนได้กำใจในหน้าที่ตำแหน่งของตัวเองที่มีอยู่ทุกคนต้องทำหน้าที่ตำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดที่ดีได้ต้องบอกคุณน้องอย่างนี้แต่ว่าอาร์ติทีฟลีดเดอร์เนี่ยจะต้องบอกอย่างว่าที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่ดียังไงถึงคุณทำสมบูรณ์แล้วก็ตามแต่มันไม่ดียังไงต้องบอกประชาชนว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและก็จะใจร้อนใจเย็นๆว่าต้องคอยช่วยกันคิดช่วยกันเปลี่ยนแปลงแก้ต่างอย่ารีบศึกษากันอย่างที่ตามตัวคุณทำดีแล้วแต่ผมมองแล้วว่าทำดีที่สุดแล้วองค์กรคุณก็ยังไปไม่รอดแน่นะคนอื่นที่คุณก็จะตูของคุณตัวคุณดูเสียความเป็นผู้นำนี่เลยก็ต้องคอนฟลิกต์อธิบดีเนี่ยต้องรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกลุ่มถ้ามีคอนฟลิกต์ก็ไปแก้คอนฟลิกต์แต่ว่าอันนี้มีเดือนมีหน้าที่ในการสร้างคอนฟลิกต์ขึ้นมาในสถาบันคือต้องเอาความคิดใหม่ขึ้นมาแล้วคนมีงานโต้แย้งเพื่อจะกรองเพื่อที่จะกรองความคิดออกมาซิฟติ้งภาษาอังกฤษเขาเรียก SIFT ซิฟติ้งกรองแล้วรอดเพราะต้องให้เกิดต้องเกิดคอนฟลิกต์และมีการถกเถียงกันว่าความคิดใหม่ที่มาเนี่ยมาลองคิดดูที่ว่าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรของเรามันดีขึ้นไหมเพราะเป็นคนอันนี้คนรับสาวเดินนี่เป็นคนเตือนคนเปลี่ยนเป็นคนสร้างไม่ใช่คนเปลี่ยนตลอดชกต่อยกันความคิดเห็นใหม่ๆก็มาจะมาครองเรื่องนอมแบบแผนที่อยู่เนี่ยก็ที่วันนี้ทุกคนต้องรักษาแบบแผนที่มีอยู่แล้วแปลว่าผู้นำเนี่ยต้องบอกแบบแผนที่มีอยู่เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวแก้ได้ไม่ดีมันต้องดีกว่านี้มันต้องเสนอเห็นว่าทั้งสามหน้าที่เนี่ยแต่ว่ามีโรลสามโรลแต่ว่าวิธีทำไม่เหมือนอันนี้เป็นคุณสมบัติของลีดเดอร์อันนี้เป็นใจลีดเดอร์เป็นแก่ที่ดีเป็นแก่ระดับดีแต่ไม่ใช่ลีดเดอร์มันจะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต่อไปครับเมื่อไหร่ที่คุณเอาไอเดียขึ้นมาว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณสร้างมีเป็นแนนซ์ลูกน้องของคุณมาจำนวนหนึ่งให้ลูกน้องไปหาแอนไลน์แล้วก็ผลักดันความคิดอันนี้ขึ้นมาในสถาบันของเรามันจะเกิดอะไรคือความขัดแย้งความขัดแย้งนั้นเขาเรียกว่าที่สิ่งมีเมียมันไม่สงบเหมือนเดิมแล้วเพราะมันต้องโต้เถียงต้องขัดแย้งโต้เถียงกันว่าจะเปลี่ยนอย่างนั้นดีไหมไม่เปลี่ยนดีไหมมันมีการขัดแย้งว่าเราตัวเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนถูกรู้ขึ้นมาเราต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนั้นเสมอเพื่อจะวัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมิจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางจะก่อเกิดเชนกันหรือเปล่าโทรศัพท์อุณหภูมิมาไหมนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยก็เป็นเราอ่ะคือไอ้ประ
โยคนี้ไปก็คุณต้องสนุกสนานอยู่กับไฟว่ากันแยกในองค์กรคุณต้องอยู่กับมันหรือไม่ใช่ไปสร้างข้อขัดแย้งกับตัวเองหนีไปเลยนะตัวเองต้องนั่งดูว่าพัฒนาการเป็นยังไงการโต้เถียงกันอะไรดูว่าเขาครองไปยังไงนะเราต้องอยู่ไปอีกการตลอดต่อไปนะเมื่อคุณจุดรู้มาครั้งแรกเนี่ยความขัดแย้งจะมีไม่มากความขัดแย้งจะมีไม่มากเรื่องจริงๆเรียบเนี่ยมันจะมีไม่มากทำไมมันมีไม่มากเพราะคนส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าไม่อยากยุ่งด้วยคือกูอยู่ในเขตที่กูสบายๆไม่อยากยุ่งก็เรียกคอมฟอร์ตเบิร์นแอนเซนจิไปดูกูสบายอยู่แล้วกูไม่อยากยุ่งอ่ะกูอยากอยู่ไปวันๆหนึ่งอ่ะกูไม่อยากยุ่งครั้งแรกมันก็ไม่ก็มีเท่าไหร่เพราะเราต้องในฐานะเป็นลีดเดอร์เราต้องโอบไหวเราต้องหาลูกน้องมาพูดไปด้วยเพื่อนหนึ่งคนนี้ก็ไม่อยากยุ่งในการมายุ่งไม่ได้เราต้องเรสเดอร์ที่ต้องพยายามไอ้นี่ที่มันสูงขึ้นดึงคนที่ไม่สนใจมาสนใจได้ว่าให้เองต้องเป็นเจ้าของสถาบันเองต้องรักชาติรักบ้านเมืองเองต้องมาร่วมในการตัดตันให้มันดีขึ้นต้องทำต้องเรสซิสต์ตลอดเวลานะพอเรสซิสต์ขึ้นมาเนี่ยพอเรสซิสต์มาเนี่ยให้มันอยู่ในนี่ได้เพราะว่าอยู่ในความขัดแย้งในการตกเถียงตลอดพูดในเรื่องนี้กันตลอดนะให้อยู่ในเรื่องนี้ตลอดการตกเถียงกันเนี่ยการตกเถียงกันในภายในองค์กรหรือภายในประเทศภายในชาติแล้วแต่องค์กรจะเป็นขนาดไหนการตกเถียงเนี่ยมันก็จะมีคนต่อต้านคนต่อต้านนะครับก็จะทำให้ที่สุดเรียกในพยายามที่จะให้ต่ำลงไปคือว่าให้เลิกเถียงกันได้ดีเพราะมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนั่นคือพวกที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องคิดเราต้องมาคำเรียกสิเราต้องดันเนี่ยเราต้องใช้เทคนิคคืออย่าหายไปเราจุดพื้นแล้วต้องรักษาเฟรมเอาไว้นะต้องยกไว้เพราะฉะนั้นมันก็อุณหภูมิของดิสซิพลินเรียกคือการขัดแย้งเนี่ยมันก็การต่อต้านระหว่างผู้ที่อยากจะเปลี่ยนกับผู้ต่อต้านการเปลี่ยนอย่างที่คาร์ล มาร์กซ์พูดเอาไว้ว่าเมื่อมีเทสิสก็ต้องมีแอนตี้เทสิสมันก็ตอบโต้กันในสุดมันจะออกเป็นรูปผสมมาก็เรียกว่าเซนเทสิสผลิตผลออกมาขึ้นดีกว่าเทสิสแน่นอนเพราะลักษณะมันจะเป็นไปคือก็เป็นกลยุทธ์ดูว่ามันมีต่อต้านแล้วมันถอยมาเก้าเราเดินสองเก้าพอมีคนต่อต้านเราถอยมาเก้าเราเดินอีกสองเก้าเพราะทุกอย่างมันจะก้าวหน้าไปสู่ซินเทซิสทั้งนั้นตามภาพมันต่อไปนี่คือภาพที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ทั้งหมดภาพนี้เป็นภาพสรุปของทฤษฎีนี้เป็นภาพที่สรุปของทฤษฎีนี้ว่าเมื่อเราจุดพลุขึ้นมาเราทราบนี่คือพรีเมียมขึ้นมาเริ่มแน่เราจะเห็นว่าดิจิทัลเป็นไปมากเพราะมันมีคนอยากอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเยอะกูอยู่สบายๆไม่อยากอยู่แต่เนี่ยในเมื่อในสุดเราอินครีสเฟรมนะเราเพิ่มให้มีการโต้เถียงกันมากขึ้นเราหาพรรคพวกมีดีเฟนเดอร์มีไลน์มากขึ้นเราพูดกันในสุดมันอยู่เฉยๆได้ก็ต้องมาเข้าร่วมเพราะเข้าร่วมมันจะมีการโต้แย้งมากขึ้นมันก็จะดิจิทัลมันจะพุ่งคือความโต้แย้งมันจะเถียงมากขึ้นเราต้องดึงการโต้แย้งการตกเถียงให้อยู่ในสีเทาเนี่ยได้สีเทานี้เราเรียกว่าโซนติดโซนทำนิสิตพิเรียบเมื่อไรอยู่ในโซนนี้ในที่สุดจะต้องมีเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องใช้เวลาคุณต้องรักษาอุณหภูมิอยู่ในนี้นะเพราะเห็นว่ามันพอเขาต่อต้านมันก็จะลดลงมาพิเรียบพอเราดันขึ้นไปเพิ่มไฟมามันจะสูงขึ้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นจะลงเนี่ยแต่เราต้องรักษาอย่าให้หลุดไปอย่างนี้นะถ้าเราไปพ่ายแพ้กับพวกที่ต่อต้านพวกรีสิสแตนซ์เนี่ยมันดันมาจนกระทั่งว่าทุกคนเนี่ยเลิกสนใจที่เลิกสนใจมันก็หลุดจาก PCG แล้วก็เลิกสนใจมันจบเลยหมดจนนี้ก็มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วความคิดเราตายหายไปจากโลกว่าเราจะต้องไม่ยอมมันหลุดไปจากจุดขาดให้มาถึงแค่นี้เราก็ต้องดันขึ้นไปให้มีการดิสคัสกันเพื่อให้มีซิตติ้งมีการครองกันตามความคิดและจนกระทั่งว่าในที่สุดมันก็จะได้อะไรที่ชาเลนผลที่ออกมาก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตัวการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่จำเป็นจะต้องได้100%อย่างที่เราตั้งใจประสงค์ไอ้มันได้50% 60% แต่วันมีการเปลี่ยนแปลงถือว่าเราได้ have done something to society เราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วบ้านเมืองก็เปลี่ยนรัฐบาลเราเปลี่ยนองค์กรเราดีขึ้นแล้วแต่มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้น PCD เนี่ยต้องรักษาไว้
ครับแต่ว่าขึ้นสูงลงไม่ได้นะคุณต้องรักษาเหมือนกันไม่ใช่ความโต้แย้งกันตกเถียงมันขึ้นเลยกรอบนี่ไปองค์กรพังเหมือนกันต้องลดอุณหภูมิองค์กรพังเหมือนกันคือย้ายองค์กรไปต้องดึงเอาไว้อยู่ในส่วนนี้แล้วก็เป็นศิลปะทางด้านการเงินเชิญต่อครับเพราะฉะนั้นวิธีตามขั้นตอนที่มันบินอย่างนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับไอ้พึ่งบินนะมันไปก็พึ่งมันมีพึ่งชนิดหนึ่งที่มันนอกกับตัวใหญ่ๆมันจะบินอย่างนี้ มันเติมเป็นอย่างนี้ขั้นตอนที่มันบินเป็นอย่างนี้คือการต่อสู้ระหว่างรีสิสแตนซ์กับเราคู่ต่างกันในการแข่งแล้วก็อุณหภูมิมันขึ้นลงแต่ว่าวิธีตามเนี่ยมันต้องตามอย่างนี้คือว่าเราจะต้องทำซ้ำและซ้ำอีกเป็น3อย่างต่อไปนี้นะครับ iterative process แปลว่ากระบวนการที่ซ้ำและซ้ำอีกต้องทำ3อย่างต่อไปนี้ observation interpretation และ intervention ต้องทำให้ซ้ำและซ้ำอีก observation ก็คือการสังเกตดูมวลสมาชิกทั้งหมดมวลสมาชิกที่เป็น stakeholder ทั้งหมดก็ต้องมาดูว่ามีพฤติกรรมยังไงคนไหนคัดค้านคนไหนต้องการจะไปแฝงเราต้องหาข้อมูลให้ได้เราต้องหาละเอียดถึงขนาดว่าดูดิว่าคนไหนพูดกับคนไหนไว้ยังไงแล้วใครพูดโต้ตอบกับใครไว้ยังไงใครพูดใครฟังแล้วพูดกันไว้ยังไง What are the alliances of the relationship beyond คนในสังคมของเราในองค์กรของเราเนี่ยมีใครบ้างที่มันมีความสัมพันธ์นอกเหนือจากการสัมพันธ์ไปในโครงสร้างของงานของเรามีความสัมพันธ์เราเป็นหัวหน้ากองไอ้นู่นเป็นผู้บริหารกองใหญ่กว่าเราไอ้นู่นเป็นอธิบดีก็ใหญ่กว่าผู้บริหารกองนั้นมันคงสั้นธรรมดาแต่ว่าต้องรู้ด้วยในองค์กรนั้นเพราะว่าไอ้ที่เป็นเสมียนตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นญาติพ่ออธิบดีก็ได้หรือเป็นลูกญาติเมียอธิบดีก็ได้ไอ้ตัวนั้นสำคัญต้องมาตั้งมาเป่าหูตัวนั้นผมใช้ตอนผมเป็นรัฐมนตรีผมจะรู้หมดว่าใครด้วยคนไกลผมเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยผมสามารถจะรับรู้ว่าการสั่งงานทำความต้องการของคนได้โดยข้าวตักเมียโดยเมียผมพูดเมียเขาเมียเขาพูดผมแล้วพูดก็มาสั่งทำเองเราผมไม่มีอำนาจในทางกฎหมายมันเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ไม่ว่าตามคนสั่งผมทำเยอะต้องมีวิธีแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงบ้างเราก็ดูวัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นประเด็นการเป็นเสร็จมากเลยว่าวัฒนธรรมที่นั่นก็เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ใช้ถูกนะถ้าเป็นประเด็นการเป็นเสร็จก็อาจจะต้องไปหาเมียก็ต้องไปหาญาติต้องความเข้าใจของไอ้หัวหน้าที่เป็นประเด็นการเพื่อเปิดทางให้เราเดินโปรเซสเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องทำความเข้าใจเขาแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยในกรณีงานอภิปรายจัดสัมมนาพาเนลดิสคัชชั่นโทรไอเดียเข้าไปแล้วมีการดิสคัชมีประเด็นเราก็ไปนำไอเดียมาปลุกไอเดียขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันนี้คือการ observe เมื่อ observe ได้ข้อมูลมาแล้วจะต้อง interpret ต้องตีความหมายของข้อมูลที่เราได้มาเป็นยังไงไอ้นี่สำคัญที่สุดเวลาคุณ observe คุณกับคนเดียวไม่ได้คุณมี difference ใช่ไหมคุณก็ให้ difference ไปแอบดูแล้วมารายงานคุณแล้วมันไปแอบดูมันก็มา interpret มันก็บอกว่าคนนั้นมีความคิดอย่างนี้คนนี้มีความคิดอย่างนั้นเราก็อย่าทุบเชื่อเพราะว่าคนสองคนเห็นสิ่งเดียวกันแต่ตีความไม่เหมือนกันเพราะ experience ที่ไม่เท่ากันและ perspective ที่มุมมองก็ไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเบาๆเหมือนกับว่าเราไปดูภาพวาดเนี่ยผมให้คนสองคนเนี่ยดูภาพวาดจะอธิบายไม่เหมือนกันเขาขอภาพปิกัสโซ่หรือเปล่านี่คือตัวปิกัสโซ่เป็นอาร์ติสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกเป็นคนอิตาลีอยู่ที่ปาเซโรน่านี่คือตัวปิกัสโซ่เป็นเจ้าของสร้างศิลปะเขาเรียกอะไรนะแอบสแตรกนี่คือภาพวาดที่ดังที่สุดของเขาภาพที่ดังที่สุดของปิกัสโซ่นี่อาจารย์ที่ผมถามคุณสองคนเนี่ยเอาถามคุณสองคนเนี่ยว่าถามน้องก็ได้น้องคิดว่าภาพที่มันบอกเกมต้องการบอกอะไรนี่เกมเขียนตามนี้ความหลากหลายเลยนะคิดยังไงสิ่งนี้
คิดว่าตามนี้เลยแหละตามนี้เลยนะคุณเป็นควายโอเคเนาะแต่พี่สองคนไปดูมันไม่เหมือนกันผมเนี่ยดูภาพนี้เนี่ยผมดูมานานแล้วภาพนี้พอตอนเรียนมหาลัยธรรมศาสตร์ก็มาครับไอ้เรียนอาร์ตก็มาเข้าเรียนนะในวิชาที่เราเรียนใช่ไหมนะผมก็ครั้งแรกผมบอกว่าคนเขียนต้องเป็นลูกจิตในความคิดก็ผมโดนอยู่นั้นพอผมโตขึ้นมาอยู่ตั้งปี4ผมบอกว่าเฮ้ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างว่ะมันมีคนตกใจมีคนหวาดกลัวมันต้องสะท้อนอะไรที่มันรุนแรงอะไรทุกอย่างแล้วมันต้องสะท้อนอะไรรุนแรงทุกอย่างมีภาพต่างๆจริงๆมันเป็นเหมือนกันแล้วเฮ้ยมันเป็นสีมันแล้วก็มันมีเฟรมมีระเบิดจะสรุปว่าคือไปถามใครให้เขาอินเทอร์เพรสนะครับเสิร์ฟกันมาอย่างนี้มาบอกเรามันจะบอกไม่เหมือนกันบางคนก็ยาวเป็นโรคจิตนะเป็นโรคจิตบางคนก็บอกเขาต้องการจะต้องความรุนแรงอะไรก็แล้วแต่ใจแต่ว่าผมไปที่บ้านเลยนะผมไปที่บ้านแกเลยที่แกอยู่ที่แกตายแล้วก็จะแสดงเอ็กซิบิชันมีแกลเลอรี่ภาพวาดตั้งแต่ตอนแกเด็กๆจนแกตายคนจะไหว้ที่นั่นเป็นร้อยๆหรือเปล่าผมไปดูคนเข้าที่เป็นกิโลผมไม่ทราบเหมือนกันสรุปว่าภาพนี้คือมันมีประวัติก็คือว่าเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองที่บาร์เซโลนาเนี่ยมันมีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งชื่อมันอยู่ติดกับฝรั่งเศสคือต้องเข้าใจว่าสเปนเนี่ยเขาสมัยนั้นติโต้เนี่ยเขาเป็นมิตรกับฝ่ายพันธมิตรแต่ว่าในสเปนเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยเลยบาร์เซโลนาเป็นอะไรก็จะติดกับฝรั่งเศสมันจะมีอำเภอหนึ่งผมลืมชื่อไปแล้วอำเภอนั้นเนี่ยเป็นอำเภอที่นิยมรัสเซียโทษผมพูดผิดถูกแล้วนี่เป็นในนิยมรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์เลยแหละเป็นคอมมิวนิสต์นิยมรัสเซียในตำบลนั้นแล้วต่อต้านแข็งแรงมากต่อสู้กับนาซีเดี๋ยวพูดกลับไปแล้วคือคนที่บอมเขาเรียกเยอรมันอิตาลีเยอรมันอิตาลีเขาเรียกอะไรเขาเรียกอักษะเขาเรียกอักษะคือติโต้เนี่ยจริงๆเขาไม่อยู่ฝ่ายไหนเขาเป็นทางการติโต้ที่ในหลวงมาเขาแปลนะติโต้ก็ได้รับการสปอร์ตจากฝ่ายพันธมิตรฝ่ายพันธมิตรด้วยนะนาซีแต่ว่าเอาว่ามันมีอยู่อำเภอหนึ่งที่เยอรมันกับอิตาลีเห็นว่าต้องฆ่าได้หมดเพราะตัวนี้แหละเป็นตัวที่แต่ติโต้ก็อยู่โกสลาเวียที่ฟรังโกฟรังโกคือฟรังโกเทคิวอย่างฟรังโกฟรังโกไม่ใช่ติโต้มันอยู่โกสลาเวียฟรังโกฟรังโกอยู่ฝ่ายพันธมิตรใช่ไหมที่นี่เยอรมันอิตาลีเนี่ยก็โยนระเบิดลงมาในหมู่บ้านนี้เพราะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สนับสนุนรัสเซียรัสเซียอยู่อเมริการัสเซียคืออเมริกาประเทศนะทีนี้ไอ้หมู่บ้านตรงนี้มันเป็นบ้านที่สนับสนุนรัสเซียเพราะฉะนั้นเยอรมันอิตาลีก็เลยส่งเครื่องบินมาบอกตายเรียบเลยทั้งหมู่บ้านดูไม่ถึงเพลงก็ดีซึ่งเขาถือเป็นสงครามที่โหดร้ายสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและจากหมู่บ้านนี้ถึงสาบานชาติถึงออกกฎบัตรอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามทิ้งบอมลงไปบนที่อยู่ของคนอื่นโหดร้ายมากก็แกอยู่ที่นั่นไงไปดูแกนการการบนการนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเราไปดูภาพวาดแกแล้วเนี่ยแกเป็นคนที่เกลียดจังการฆ่าวัวกระทิงมากแกถือว่าเวลาแกสาบแกจะปั๊บภาพวาดวัวกระทิงตายเยอะแยะแล้วการข้าวโรตีกับไม่ก่อนมาตะดองมันจะขี่ม้าแล้วม้ามันมีกรอบเดี๋ยวนี้มันมีกรอบม้ามันมีกรอบแล้ววิ่งขี่ม้าไปไกลๆวัวแล้วก็แทงวัววัวก็ต้องควิดม้าปีนตายหลายตัวใส่ตะลักเลยจะว่าดูใส่ตะลักเข้าไปความภาพนี้ก็เป็นเรปิเซนต์ถึงความโหดร้ายของมนุษย์ใช่ทั้งสงครามทั้งการข้าวโรตีข้าม้าและการอะไรต่างคนโดนระเบิดพ่อการนี่คือเป็นตัวแทนเป็นข้าอะไรทีนี้เห็นว่าคนสองคนเป็นเหมือนกันเอารูปตัดไปปิกัสโซเป็นคนวาดรูปสวยมาก
รูปอย่างนี้จะมีเยอะมากตอนนั้นหนุ่มๆรูปผู้หญิงที่ว่าสวยๆเยอะมากนะเยอะมากแต่ว่าเรามาดูรูปต่อไปเพราะว่า นี่คือรูปผู้หญิงตอนแก่เฮ้ยเอารูปต่อไปเลยทีนึงนี่รูปผู้หญิงตอนแก่ทีนี้มาทำไมกันอย่างนั้นเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าปิกัสโซ่เนี่ยช้ำใจกับผู้หญิงมา2คนแกมีเมียทั้งหมด6คนแกมีเมียหกคนและเมียแกเด็กๆแค่นั้นแต่ว่าคนที่สี่นี่แกรักมากเลยเมื่อก่อนเอากลับไปดูภาพเดิมดูภาพเดิมดูภาพเดิมภาพนี้เมียแกจะสวยอย่างนี้แต่คนที่สี่ก็สวยอย่างนี้แต่ว่าคนที่สี่เนี่ยเป็นจนสูงแล้วก็พอแกอยู่กับวาดภาพมันก็นัดเพื่อนไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายาอะไรมันก็อาจจะมีเรื่องมีราวที่ไม่ดีแล้วก็แกก็อยากพออยากแกก็เริ่มเห็นผู้หญิงรูปถัดไปเป็นรูปแรกเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าผู้หญิงที่เห็นหน้าตาสวยข้างในมันเป็นอย่างนี้ข้างในมันเป็นอย่างนี้ข้างในมันไม่ได้สวยทีแรกดูต่อมาแกมามีเมียคนที่หกเมียคนที่หกแกอายุ17ปีเป็นลูกศิษย์แกสวยมากมีลูกกับสองคนแล้วมันก็ทิ้งแกไปพอทิ้งแกไปเนี่ยแกเลยบอกผู้หญิงมันเป็นอย่างนี้ผู้หญิงที่มีมันเป็นอย่างนี้ที่เห็นมันเป็นอย่างนี้มันมีการสะท้อนว่าคนสองคนเวลาออบเสิร์ฟบางสิ่งเนี่ยจะอินเทอร์เพรสจะไม่เหมือนกันแล้วแต่มุมมองแต่ละคนแล้วแต่เอ็กซ์เพรียนผมไม่มีเอ็กซ์เพรียนผมก็ดูว่าแกเป็นลูกศิษย์แต่ผมพอไปเห็นตัวจริงไม่ได้อ่านประวัติแกไปดูผมไม่บอกผมก็เข้าใจว่าแกต้องการสะท้อนแล้วทำไมที่แกที่เป็นอย่างนั้นเราจึงจะวินิจฉัยแกออกไม่เหมือนกับดาลี่ยกตัวอย่างที่ดาลี่ก็เป็นอาร์ติสต์ของฝรั่งเศสของสเปนที่มีชื่อเสียงมากคือคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของภาพวาดเรียกว่าเซเวลิสเซเวลิสมันก็ว่าสวยเกินจริงภาพสวยเกินจริงเนี่ยในภาพแกภาพแกจะสวยเราเห็นภาพแกจะสวยสวยออกตัวว่าเป็นจริงแต่ว่าอิมเมจินเนชั่นของแกสุดยอดแล้วเราจะเห็นว่าแกวาดอะไรๆมันสมมากจะมีโง่อยู่ในรูปนี้ถ้าสังเกตนะมันเป็นโง่แต่เราว่าโง่เนี่ยเป็นช้าในที่คนอื่นคิดไม่ออกแกคิดออกอ่ะเงาก็โง่ก็เป็นช้าเพราะเงาไม้เนี่ยเป็นขาช้าเงาไม้เป็นขาช้าอันนี้ก็เป็นวงช้าคอโง่เป็นวงช้าที่มันไม่มีสีมีสีสวยมากภาพอย่างนี้แกเขียนภาพอย่างนี้คือคอแกเขียนแล้วสวยสดชื่นบัดชีวิตแกไม่เคยมีปัญหาเลยแกรักมากกับเมียแกให้แกก็ไปซื้อบ้านอยู่ริมทะเลสาบอยู่ที่หน้าผาบ้านแกสวยน่าอยู่มากแกนอนที่ห้องแกแกต้องตื่นทุกวันหกโมงเช้าแล้วเธอบรรดาวางกระจกทำมุมเอาไว้เพื่อดูบันทึกขึ้นจากของเทเลซ่าแกนอนเตียงแต่เมียก็กลับแกไม่หลับนั่งเกียร์แล้วมาดูบันทึกจากขึ้นรับสุดแกตายอยู่ที่นั่นกับเมียแกก็รักเมียแกมากก็อยู่กันเมียแกไม่ได้สวยเลยดูรูปถ่ายแต่คอยดูเวลาแกว่างเมียก็ต้องจัดไปแดกเมียป้าไปถ่ายไว้ยังไงเมียแกไม่สวยอย่างนี้หรอกพ่อมีความสุขอะมองแล้วสวยเกินจริงสวยเกินจริงไม่รู้สึกเพราะความไฟเราแต่เห็นว่าเมียกันหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าไม่ใช่หน้าอย่างนี้ก็มีส่วนคล้ายๆแต่ไม่ใช่สวยถึงขนาดนี้แต่ว่าวาดรูปอะไรก็ต้องมีองค์เสมอเพราะแกจะเลี้ยงองค์อยู่หน้าบ้านแกและแกรักสุดจิตสุดใจองค์ตัวไหนจะตายแกจะรักสตาร์ปฏิบัติจะพบท่านเป็นองค์ก็จะมีเป็นสิบตัวตัวนี้แกสตาร์เพราะว่าแกรักองค์But อันนี้เป็นตัวอย่างที่สุดเลยว่าเวลาใครมาเล่าเรื่องเราฟังเขาออบเสิร์ฟแล้วเขาไปอินเทอร์เน็ตเรารู้ละครับเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้ได้ก่อนว่าเขาวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าเขามีเป็นจุดิสกับคนนั้นไหมนะหรืออย่างอะไรเนี่ยมันมีตัวอย่างภาพตัดไปเช่นว่ามีการประชุมแห่งหนึ่งของบริษัทที่ในที่ประชุมนั่นแหละก็ได้รับความคิดเห็นเพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ผ่านเช่นแต่คนที่เป็นเจ้าที่จะช่วยเย็นนี้ก็ไปก็มีการดิสคัสกันแล้วแต่ว่าในที่ประชุมอันหนึ่งมีผู้หญิงผิวดำแบ็คเลดี้คนหนึ่งแกยกมือจะขอแสดงความคิดเห็นแต่ว่าคนนั่งรถโดยพวกผิวขาวต่างๆก็จะพูดตัดบทแล้วก็ออบเซอร์เวอร์พวกดีเฟนเดนที่นั่งที่ประชุมก็มารายงานให้ลูกพี่ตัวเป็นลีดเดอร์
ว่าไอ้วันนี้มีเรื่องว่ารู้สึกว่าผู้หญิงคนดังคนนั้นไม่ได้พูดพูดแล้วเพื่อนตัดบทไอ้ลิซีมารายงานไอ้ลิซีก็ถามว่าทำไมผู้หญิงดังถึงไม่ได้พูดไอ้ลิซีออบเซิร์ฟเวอร์คนแรกก็บอกว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้แกพูดค่อยไม่ช้าคนอื่นเลยเบื่อไม่อยากฟังก็เลยพูดตัดบทแต่พอมิสเตอร์บีซึ่งเป็นออบเซิร์ฟเวอร์คนมารายงานบอกว่าเพราะว่าคนอื่นเนี่ยดูถูกผิวคนดำพูดเราไม่อยากฟังก็เราต้องวินิจฉัยว่า observer ที่มา interpret ให้กับเราในอันนี้ถูกเราก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบในกรณีฟันธงว่ามี